ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะฮะยินดีที่ได้มาเจอะในวันนี้วันนี้ก็จะมาลากเปลี่ยนเรียนรู้นะครับจะมาแชร์ประสบก,การณ์อะไรบางอย่างผมชื่อในแพทย์สกลสิงหายอยู่ที่ศูนย์ชีวัตตาพิบาลโรงพยาบาลสมธานนคริคนก็ทําดูแลผู้ป่วยเรียนสุดท้ายมาสักยี่สิบปีแหละนะฮะก็จะแรกเกิดจากศูนย์ชีวมิตรนะครับจะพูดเรื่องมิติจ,จิตใจการดูแลผู้ป่วยระยะประครับประคองก็จะมีเผื่อเวลาไว้ตอน พูดคุยสักถามตอนท้ายบางส่วนนะแล้วก็ช่วงแรกนี้ก็จะเป็นการบรรยายเวลาผมบรรยายก็เซตให้ผมอยู่เมนสกรีนก็พอเพราะว่าสไลด์ผมอยู่ในแบ็กกราวด์นะจะไม่ให้ได้มีการแชร์สไลด์โดยตรงอันดับแรกสิ่งที่ต้องํำความเข้าใจก่อนก็คือว่าการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองหรือว่าปฏิบัิการเนี่ยผมก็อเรียกว่าเป็นอีโคซิสเต็มเป็นระบบนิเวศนะฮร,ระบบนิเวศหมายถึงว่าจะมีสิ่งมีชีวิต อยู่ในนิเวศในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่สําคัญในการศึกษาเรื่องนี้ก็คือว่าทุกๆบีอิงในในระบบนั้นเนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ทําให้เกิดความทุกข์และความสุขเกิดขึ้นมาการศึกษาระบบนิเวศการทับใจระบบนิเวศเราจะมองเป็นภาพรวมเราจึงไม่ได้มองไปที่ปัจเจกเซตทิเดียแต่ให้เรามี awareness ให้เรามีการรับรู้ตลอดเวลาว่าทุกๆคนที่เกี่ยวข้องตรงนั้นเนี่ย มีความเกี่ยวข้องกันมันสําคัญในเรื่องของพ c ิตแคร์เพราะว่าพ c ิตแคร์มันไม่ใช่เป็นเรื่องของตรกกะเหตุผลสักทีเดียวหรือเป็นเพียงอย่างเดียวสิ่งสาคัญคือว่ามันมีเรื่องของอารมณ์เยอะมากนะฮะัังนั้นวันนี้เราจะมาโฟกัสในเรื่องนี้กันเวลาพูดถึงมิติจิตใจแล้วก็เอาระบบนิเวศอีโคซิสเต็มเข้ามาแอพพลายกับเรื่องนี้ก็คือว่ามันจะมีคนที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครมีผู้ป่วยผู้ดูแลและครอบครัวอันนี้เป็นยูนิตหนึ่ง มีบุคลากรทางการแพทย์มีหมอมีพยาบาลมีทันตะมีเภสัชมีกษตรภาคบัตรพวกนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือชุมชนทั้งหมดนี้จะมีปฏิสัมพันธ์มีอินเตอร์เรกทีฟมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อเกิดอะไรขึ้นในชุมชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันจะส่งผลไปให้กลุ่มอื่นด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะงั้นถ้าเราไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้หรือไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้มีโอกาสที่เราจะ ดูแลแค่บางกลุ่มแต่ว่าอีกสองกลุ่มอาจจะเกิดความกระทบกระเทือนที่แล้วได้ผลสิ่งที่เราคาดไม่ถึงในวันนี้ผมจะพยายามจะขยายความว่าทําไมไม่ติดจ,จ,จิตใจถึงจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเอาแวนที่เราต้องมีสติรับรู้แล้วก็พอเรารับรู้แล้วเราอาจจะทำะารกัรมันได้เยอะพอสมควรครับเนื่งประเด็นในส่วนท่นานในวันนี้นี่จะพูดรเรื่องนี้นะฮะอันที่หนึ่งก็คือ ผมจะพูดถึงปัญหาก่อนว่าทำไมการดูแลผู้ป่วรยระยะประคับประครระองมันมีปัญหาซึ่งยูนิคมีปัญหาซึ่งจำเพาะเจาะจงทำไมอย่างไรบ้างนะครับพอพูดถึงปัญหาเสร็จผมจะขยายความว่าแล้วเราจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือการเยียวยาโดยเฉพาะยิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้เติบโตจากปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรอันสุดท้าย จะเน้นตรงโบนัสทิปหนึ่งถ้าเราทาตามที่เราได้มีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีแล้วถ้าเรารับรู้เรื่องนี้ไว้ก่อนล่วงหน้ามันจะมีโบนัสแถมโดยที่เราไม่ต้องเข้าระยะสุดท้ายก็ได้แต่เราสามารถจะนำไปแอพพลายใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับอันนี้ทุกๆสตีมทุกๆซีนทุกๆเซก,กชั่นผมจะใช้สามข้อนี้จะเป็นตัวกําหนดท็อป,ปิกการสนทนา้ทีนี้ผมขอจําแนกเฟสของการทําดูแลผู้ป่วยระยะ ระกับประคองนี้เป็นสามเฟสนะฮะอันที่หนึ่งคือการดูแลระหว่างการดูแลนะอันที่สองภายหลังการดูแลอันสุดท้ายอันนี้น่าสนใจคือการเตรียมตัวก่อนสาเหตุที่ทําให้พูดพูดเรื่องการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่การดูแลผู้บริยารประกองก็เพราะว่ามันจะมีความหมายที่ตึ่งผมเลยเก็บไว,ไว้ไว้ไว้อันสุดท้ายสุดนะฮะแต่จะพูดถึงระหว่างภายหลัง เราสุดท้ายกจะเป็นผู้เรื่งการเติีนตัวนะครับเซชันที่หนึ่งนะฮะร,ระหว่างการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายมิติดทางจิตใจมีนัยยะสาคัญอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งปัญหาแน่นอนทุกคนเราทุกคน,นีนกําลังพยายามจะเล่าชีวิตตัวเองอยู่ทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้พวกเราลองนึกดูนะฮะมีความแตกต่างอะไรไหมระหว่างอารมณ์กับความรู้สึก ของฝรั่งก็คือ emotion กับ feelings อันนี้ไม่เหมือนกันเวลาที่เราพูดถึง f e e l i n g เช่นเราเห็นภาพเรารู้สึกหิวเรารู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกเหนื่อยอันนี้คือ feelings นะคร f e e l i n g เนี่ยเราจะใช้เส้นประสาทรับรู้ประสาทที่เราใช้อยู่แต่อารมณ์นี้ไม่จำเป็นอารมณ์อย่างเช่นความรู้สึกอิจฉาความรู้สึกริษยาความรู้สึกหึง อันนี้เป็นอารมณ์เราจะพบว่าเรารับรู้โดยใช้เส้นประสาทแนเวเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องมีอารมณ์รู้สึกเหมือนกันหมดทุกเซตทีเดียวเพราะว่าอารมณ์เป็นเรื่องของการปรุงแต่งอารมณ์เนี่ยเป็นการนารีทีเป็นการเล่าเรื่องอันนี้สําคัญมากเพราะว่ายกตัวอย่างนะครับพวกเราชมภาพยนตร์เคดามาละครเกาหลีอะไรต่างๆภาพที่เราเห็นประาตารับรู้ก็คือมี ผู้หญิงผู้ชายยืนสองคนอยู่ที่ใจหักอันนี้คือภาพที่ทุกคนเห็นใช้ภาษารับรู้เหมือนกันหมดอันนี้บางคนดูภาพนี้เสร็จรู้สึกฝินรู้สึกอิมกินใจบางคนรู้สึกอิจฉาบางคนรู้สึกว่าโอ้โหมันหวานมากรู้สึกว่ายจะมีรองเท้าสาเหตุที่คนสามคนสี่ห้าคนหลังเนี่ยรู้สึกไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนมีการปรุงแต่ง พอปรุงแต่งเสร็จเราก็จะเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่มันซับซ้อนกว่า feeling ได้นะฮะเวลาที่เราคนเราทุกข์หรือสุขก,ก็เป็นเพราะการปรุงแต่งเช่นเดียวกันงั้นความทุกข์นี่อาจจะเป็นความทุกข์ทางกายเป็นความรู้สึกเช่นมีคนมาตีแล้วเราเจ็บมีแผลแล้วเราถลอกแล้วเราแสบมีพยาธิสภาพในปอดแล้วเราเหนื่อยอันนี้เป็นความรู้สึกเราใช้ยาเวลาเราใช้ ความทุกข์หรือความสุขที่เกิดจากการฟ mm ิลลิ่งเกิดจากภาษาับรู้เนี่ยเราสามารถจะใช้ยารักษาได้แต่ถ้าเราเครียดแล้วนอนไม่หลับกินยาน,นอนหลับตื่นขึ้นมายังเหมือนเดิมนะความทุกข์นั้นไม่หายไปเราอาจจะดูเหมือนหลับไปชั่วคราวแต่ว่าถ้าสาเหตุของความทุกข์นั้นการเล่าเรื่องแบบนั้นยังเหมือนเล่าแบบวิธีเดิมอยู่แน่นอนพอตื่นมามันก็ยังทุกข์เหมือนเดิมยังนอนไม่หลับเหมือนเดิมเราอาจจะต้องพึ่งยาไปตลอดความเข้าใจตรงนี้มี ความในยะสําคัญตรงที่ว่าแต่และระยะนี่เราต้องเข้าใจว่าทุกที่เกิดขึ้นหรือสุขที่เกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นอารมณ์เพราะว่าวิธีการรักษายาจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันเังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่ามันเป็นอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยอันนี้บทบาทหน้าที่เรามีความควบคุมมันได้เยอะขึ้นดฉงนั้นยกติย่างที่เรากำลังประเด็นที่เราพูดถึงะนะปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยยศสุดท้ายเนี่ย ทันทีที่รับการมินิจฉัยก็เริ่มมีแลนเพราะอะไรตอนที่เราเล่าชีวิตเราเราเป็นหมอเราเป็นพยาบาลเราเป็นพ่อค้าเราเป็นโบรดเราเป็นทนายความเราเป็นผู้พิพากษาเราเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องเรามี ambition เรามีความอยากเรามีความหวังเรามีโครงการใหญ่ๆอันนี้เราเล่าอย่างอย่างอย่างเด็ดไม่มีใครเล่าว่าเราอาจจะ เกิดจะเป็นพยาธิสภาพอะไรเกิดขึ้นวันดีคืนดีคุณหมอก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าคุณเป็นมะเร็งคุณเป็นไตวายรืยะสุดท้ายคุณเป็นตับวายอันนี้มีผลตับพลอตที่เราเล่าเรื่องอย่างแน่นอนนะฮะบางคนก็จะมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันมีความเศร้ามีความตกใจมีความกลัวมีความโกรธต่อรองมีการ bargaining มีการปฏิเสธ deny ไม่ยอมรับความจริงสุดท้ายบางคนก็อาจจะสามารถยอมรับว่าอันนี้เป็น ความจริงที่กําลังจะเกิดขึ้นจะเห็นว่ามิติของอารมณ์เดียจิตใจเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องเราจะเล่าแบบไหนก็ได้ถ้าเล่าให้ดีมันก็จบดีเราเคยดูภาพยนตร์ซึ่งมีอัลเทอร์เนทเอนดิ้งมีความจบในหลายแบบจบแต่ละแบบก็จะให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าพวกเราไม่รู้ประเด็นนี้ก็คือว่าเราอาจจะคิดว่ามันจะต้องเล่าแบบนี้เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วไม่จริง จริงๆแล้วเรามีอํานาจเรามีทักษะในการเล่าเรื่องได้หลากหลายกว่าที่เราคิดเยอะมากนะคะระับปัญหาจากที่สองที่เกิดขึ้นจากการที่รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ปว่วยระยะท้ายหรือว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้วก็คือความสับสนเรื่องเล่าของเราเนี่ยเราจะเป็นคนควบคุมประเด็นที่เราเล่าแล้วโอเคในตอนแรกตอนที่เรายังไม่รู้เป็นผู้ปว่วยระยะท้ายเนี่ยเพราะว่าเราอินคอนโทรเราสามารถจะ เป็นครูเราสามารถเป็นหมอเป็นพ่อค้าอะไรต่างๆได้แต่ทีนี้ฟอมันมีโรคเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีมิตซิซึ่งเราไม่รู้เรื่องอีกอีกตั้งเยอะนะฮะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อจะต้องเอ็กซเรย์ไหมจะต้องผ่าตัดไหมต้องรับเคมต้องใช้แสงอะไรต่างๆมันไปนประเด็นซึ่งเราไม่รู้อีกตั้งเยอะเข้ามาทางโถงเข้ามาอย่างรวดเร็วอันนี้แน่นอนเรื่องราวของเราก็จะเป๋เพราะว่าพลัสที่ดีเนี่ยผู้กำกับแล้วก็ คนสร้างภาพยนตร์นั้นจะต้องรู้สคริปต์มาก่อนจะต้องเข้าใจมาก่อนถึงจะวางล็อตได้ใช่กันทีที่มีอันโนนแฟกเตอร์เข้ามามีประเด็นที่เราไม่รู้ประเด็นที่เราไม่แน่ใจเข้ามาเราจะเกิดการสูญเสียการควบคุมการ loss control หรือการสูญเสียการควบคุมเป็นทุกอย่างหนึ่งของมนุษย์เรารู้สึกว่ากาอยู่กับการที่เราควบคุมไม่ได้เป็นอะไรที่มันทุกข์ได้เหมือนกันประเด็นก็คือว่าจําเป็นต้องทุกไหมเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้กัน เพราะฉะนั้นที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกมิตินอกเหนือจาก feeling ที่จะเกิดขึ้นจริงปวดปวดจริงจากมะเรงกัดกินเส้นประสาทหิวจริงมีความกังวลจริงมีความเหนื่อยจริงเนี่ยส่วนหนึ่งทุกอันนึงจะเกิดจากการเล่าเรื่องเราแยกสองประเด็นนี้ให้ออกเวลาที่มีพูดถึงมิติทางจิตใจ,จถ้าเป็นมิติเรื่องของทวนความทุกข์นั้นเกิดจากเส้นประสาทใช้ยาใช้การดูแลทาง เมดิซเนทางการแพทย์อะไรต่างอันนี้จะได้ผลฝังเข็มใช้ยาทากินยาทาอะไรต่างพวกนี้ได้แต่ถ้าบางส่วนเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องของเราต้องใช้อีกวิธีหนึ่งต้องใช้การเตรียมตัวและการเล่าเรื่องให้ดีการเล่าเรื่องเป็นสกิลเป็นทักษะนะฮะบางคนเล่าแล้วก็จะเขียนเหมือนอย่างนักเขียนเนี่ยเขาเล่าได้เก่งมากเขาเล่าชีวิตคนให้เศร้าเล่าให้หัวเราะเล่าให้เศร้าเล่าให้โกรธเล่าให้ภาพปลมกใจได้หมดเพราะสกิลในการเล่าเรื่อง ข่าวดีก็คือว่าถึงเราจะไม่ได้ฝึกมาก่อนแต่ฝึกได้ <c oughs> จริงๆทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถจะฝึกการเล่าชีวิตของเราให้โอเคได้บางเรื่องที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้เราไม่จําเป็นต้องทุกข์แต่พอเล่าไปอย่างนั้นมนเลยทุกข์ขึ้นไปอ,อันนี้น่าสนใจนะฮะงันเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอวินิจัยเสร็จอันนี้นคือจุดเริ่มต้นในการเข้าพื้นที่การดูแลผู้ป่วยแบบาุณภาพแก์ทั้งเนี่ย ถึนี้ระหว่างนั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นตามมาตั้งเยอะใช่ไหมไม่ว่าคุณจะถูกวินิจฉัยเป็นไตวายเป็นมะเร็งเป็นตับวายเป็นหัวใจวายเป็นอะไรต่าง,างมีประเด็นต่างเกิดขึ้นมากมายสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือเราจะใช้ชีวิตแบบ uncertainty หรือความไม่แน่นอนอันเนี้ยคนส่วนใหญ่จะไม่คุ้นชินแต่เป็นความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็แม้กระทั่งเราไม่เจ็บป่วยเนี่ย เราจะพบว่าชีวิตเรามีความแน่นอนลดลงสาเหตุที่มันไม่ได้เร้่งเกิดเพียงแต่ว่าตอนนี้โลกมันแคบลงการมีโซเชียลมีเดียการมีอินเทอร์แอคทีฟทางเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆทําให้เหตุการณ์ต่างๆซึ่งมันอยู่แวดล้อมเราซึ่งเคยอยู่ห่างไกลมันใกล้มากขึ้นแล้วเราจะได้ยินเรื่องราวต่างๆมากขึ้นได้ข้อมูลมากขึ้นพอมีข้อมูลเยอะขึ้นเนี่ยเราเริ่มวินิจฉัยยากแล้วเราเริ่มจัดการยากแล้วจะมีความ ไม่แน่นอนเกิดขึ้นทางการแพทย์นี้รับผลกระทบอันนี้โดยตรงเลยนะครับสมัยก่อนคุณหมอเก่งๆจะมีความ certain จะมีความามั่นใจว่าจะทําอะไรแล้วเกิดอะไรแต่เดี๋ยวนี้พอเรารู้เหตุปัจจัยที่มากขึ้นคนไข้มีโค m o r ม i d i บิติตคือมีโรคร่วมมากขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าการพยากรณ์โรคการบอกว่าจะได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยแม้แต่หมอเองก็จะยากขึ้นนะครับ ซึ่งอันนี้หมอเองก็มีความทุกข์เรื่องนี้ด้วยเห็นั้นหมอไฟทีแครจะเป็นหมอที่ต้องอยู่กับอันเซอร์เทนตี้หรือความไม่แน่นอนประเด็นต่อไปนะฮะอ,อสไลด์ไม่ชัดนี่ผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรกันหรือบางคนบอกก็ชัดหรือไม่ชัดขอภัยด้วยนะครับที่แน่นคือคือพอไม่แน่นอนเนี่ยเราจะลองรักษาดูโดยคิดว่าวิธีนี้ได้จะดีที่สุด ผ่าตัดแล้วฉช้แสงนะใช้แสงก่อนแล้วให้เคมีนะแล้วค่อยผ่าตัดหรือฉายแสงอย่างเดียวอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยทางการแพทย์ตอนนี้มีมัตโตอยู่คำหนึ่งซึ่งคนนอกวงการอาจจะฟังแล้วตกใจคือไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ในเมดิซินเป็นเป็นอย่างนี้จริงๆครับการดิสเซชันแม็กกิ่งตัดสินใจแต,แต่แต่ละครั้งที่เราจะบอกว่าใช้ตัวนี้ดีใช่ตัวนี้ดีเนี่ยคือไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางทีก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์บางทีก็แปดสิบบางทีก็เจ็ดสิบ หรือบางทีก็ครึ่นๆก็ยังมีเราะนั้นตรงนี้อาจจะต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนเผื่อไว้ก่อนประยิงมีประโยชน์อะไรในการเผื่อไว้เผื่อไว้เวลาเราจะประหลาดใจที่มันไม่ได้ผลพยาธิสภาพอย่างหนึ่งของเซอร์ไพรส์หรือความประหลาดใจคือเรามีความมั่นใจมากเก,กินไปใช่ไหมฮะยิ่งมั่นใจมากเท่าไหร่พอมันแปลกออกมาผิดเราปุ๊บเราก็จะตกใจหรือประหลาดใจ แต่ถ้าเราเผื่อใจไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราหวังไว้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ความเป็นไปได้ที่มันอาจจะไม่เป็นมือนอย่างที่เราคิดนี่มันเป็นคล้ายๆเบาะรองรับชีวิตเราที่จะยอมรับสิ่งที่ไม่แน่ใจไม่คาดหวังไว้ก่อนจะเป็นคล้ายๆเป็นกันชนถึงจะประหลาดใจถึงอะไรต่างๆนี่มันจะแก้ไขได้หรือว่ามันจะไม่มีอาการรุนแรงมาก เมือ่อร่ก็ตามที่เราโอเวอร์คอนฟ idence เมือ่อร่ก็ตามที่เรามั่นใจมากเกินไปเมื่อนั้นเนี่ยเรากําลังจะวางกบดักของตัวเองเพราะเมือ่อไรก็อะไรที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดปุ๊บมันจะใหญ่มันจะตกใจมันจะประหลาดใจมากซึ่งการนั้นจะไม่ค่คยดีอีกการหนึ่งก็คือพอเราจะมีความคาดหวังบางครั้งบางคราวในการรักษาก็าจะมีความสมหวังหมอดีใจผู้ป่วยดีใจญาติดีใจ ในภายติดแคลมันจะเริ่มมีความผิดหวังเกิดขึ้นปราปลายในตอนตน้นๆเริ่มมีรักษาไม่ได้เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นโรคเริ่ม progress เริ่มลุกลามมากยิ่งขึ้นมันก็มีความผิดหวังความที่ของการผิดหวังจะผิดหวังผิดหวังมากขึ้นสุดท้ายพะยาะธิสภาพอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเบิร์นเอาทำยังไงก็ไม่ได้ผลทำยังไงก็ไม่ดีเพราะว่าเราคาดหวังมากเกินไปเราไม่สามารถทําใจให้ยอมรับสิ่งที่ ความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นได้งั้นเบิร์นเอา์ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะหลังของการดูแลผู้พิกครได้ซึ่งเราสามารถต้องเตียมตัวให้รับการสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ผมอยากจะชักชวนพวกเรากระยาณมิททุกท่านนะครับในการทำาู้พิแครหรือการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายก็คือการร่วมกันวางแผนดูแลล่วงหน้าอันนี้หมายถึงผู้ป่วยผู้ดูแล คนทุกคนในระบบนิเวศนั้นๆน,นที่กำลังจะต้องมาร่วมหัวจมท้ายกันในการดูแลซึ่งกันการวางแผนล่วงหน้านี่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ระดับความเซอร์เทนหรือความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่มันจะเป็นเบาะรองรับก,การทําความเข้าใจว่ามันจะมีความเป็นไปได้ที่จะได้ผลมากหรือน้อยที่จะไม่ได้ผลมากหรือน้อยแล้วเราร่วมกันถึงใจว่าเอาแบบนี้น่าจะดีที่สุดอันนี้จะเป็นแผนที่ดีที่สุดแล้วก็ จะเป็นตัวที่การันตีอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราได้คิดถึงมันไว้ก่อนเราได้เตรียมตัวกับมันไว้แล้วเราได้เผื่อใจมันไว้แล้วความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราจะมีมฉีดวัคซีนไว้ก่อนอาการก็จะไม่รุนแรงเนวัคซีนโควิดก็เหมือนกันนะครับวัคซีนนี้ก็ไม่ได้ป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคแต่ส่วนใหญ่แล้วที่หลักๆที่มันจะทํางานได้ก็คือว่าฉีดวัคซีนเพื่อถึงแม้เป็นโรค ก็ไม่เป็นรุนแรงก,การเตือนตัวก็ได้ผลแบบนี้เหมือนกันคือเราเตือนตัวไว้ก่อนมันก็จะไม่มีการที่รุนแรงทีนี้พอพูดถึงปัญหาเสร็จอันดับต่อไปก็คือว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างล่ะนะฮะอันที่หนึ่งการแจ้งข่าวร้ายการแจ้งข่าวร้ายมันเป็นคล้ายๆมันโยนอุ้มเข้ามานี่โดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวไว้ก่อนงั้นจะทำยังไงให้กระบวนการนี้ เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อมิติงจิตใจน้อยที่สุดนะฮะผมอยากจะให้พวกเราลองเติมคำในช่องว่างนี้เองดูนะฮะพวกเราอยากจะได้คนคาแรคเตอร์แบบไหนเป็นคนแจ้งข่าวรายเราจะพบว่ามันหลากหลายมากเลยบ,บางคนก็ชอบพูดตรงๆบางคนจะขออ้อมอมสักนิดหนึ่งเหมือนอย่างเวลาที่ผมรักกระจายผมสอนนักเรียนแพทย์เนะผมมักจะสมมติให้เขาฟังว่าสมมติวันพรุ่งนี้ คณะแพทย์จะให้พวกเรากระโดดร่มจากเครื่องบินเสร็จแล้วเราจะมีเมนูไฟล์ของอินสตราคเตอร์ของครูมาแต่คนนี้เก่งยงี่งี้มาเราจะเลือกไหมแล้วเราจะเลือกอย่งไหอันนี้คล้ายๆกันเลยนะฮะก็คือว่าถ้าเราจะให้คนคนหนึ่งมาบอกข่าวร้ายเราเนี่ยบริบทตรงนั้นดีที่สุดที่เป็นไปได้คืออะไรอันที่สองก็คือแล้วผู้รับข่าวร้ายนี่ทํายังไงถึงจะรับข่าวร้ายที่ดีที่สุด บางคนอยากอยู่คนเดียวบางคนก็ไม่คุ้นชินกับการที่จะแสดงอารมณ์ขนาดที่คนอื่นเข้ามาจะต้องยับยั้งชั่งใจอะไรหลายหลายอย่างแต่บางคนก็อยากจะแสดงอารมณ์มันเยอะๆในตอนนั้นได้ขึ้นมาฉะนั้นการที่พูดแจ้งข่าวร้ายและการรับข่าวรายให้ดีที่สุดเนี่ยอันนี้เป็นคอนดิชันที่สําคัญผมมักจะสอนอนักเรียนแพทย์แล้วก็แพทย์ชตทุนผมเสมอว่าคนที่ดีที่สุดในการแจ้งข่าวรายเนี่ย คือคนที่มีข่าวดีไปด้วยดูกลับไเหคือเราจะพบว่าสิ่งที่หมอเรียนมาเนี่ยวิชาการแพทย์คือวิชาที่ว่าด้วยข่าวดีท,ทั้งทงที่กําลังมีข่าวร้ายผมชอบเรียกวิชาแพทย์เป็นแบบนี้ที่เราเรียนมาทั้งหมดมาหกปีเจ็ดปีหรือสิบปีหรือมากกว่านั้นเนี่ยทั้งหมดนี้เราต้องสามารถจะเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์ medical science เป็นข่าวดีสำหรับผู้คนเห็นได้ พอเป็นอย่างนี้เสร็จเราก็จะพบว่าคุณหมอเนี่ยจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างน่าสนใจที่จะเป็นคนแจ้งข่าวรายคุณเป็นมะเร็งแต่ว่าหมอมีวิธีรักษาคุณกําลังปวดกําลังเจ็บแต่ว่าหมอทําให้อาการปวดอาการเจ็บนั้นดีขึ้นได้คุณกําลังทําให้เรเกิดแต่ว่าเรามีโซลูชันเรามีคําตอบให้เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าบุคลากรทางการแพทย์เราจะมีคุณสมบัติเบื้องต้นที่เราเรียนมาในการที่จะเป็นการแจ้งข่าวรายได้ดี เพราะว่าเราผลักคนลงเหวใช่ไหมครัการแจ้งข่าวร้ายบางคนเปรียบเทียบเป็นแบบนั้นแต่เราพกปราชุดเราพกร่มชูชีพไปด้วยเราพกเบ,บาะรองรับไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณหมอที่เก่งจะเป็นคนแบบแจ้ง uh, breaking bad news หรือก็แจ้งข่าวร้ายได้ค่อนข้างดีอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะทีนี้ผู้รับข่าวร้ายจะทำทำยังไงบ้างการเผื่อใจ บางทีการที่เราใช้ defense m e c h a n i s m ว่าไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นอะไรอันนั้นอันนั้นก็ช่วยได้ระยะหนึ่งแต่ผมอยากจะให้พวกเราลองฝึกอารมณ์ของเราตรงนี้นิดหนึ่งแล้วถ้าเผื่อเนี่ยถ้าถ้าเผื่อมันไม่ใช่อย่างที่เราหวังไว้ให้ดีที่สุดเราจะรับมันได้ไหมแค่คิดเผื่อไว้นี่ก็ช่วยแล้วนะครับถ้าเรามั่นใจถ้าเราฝังใจถ้าเราทุ่มทุนสุดตัววันต้องไม่ใช่มันต้องอะไรต่างเนี่ เวลามันบาดเจ็บมันจะบาดเจ็บรุนแรงฉันพูดรับข่าวร้ายการเผื่อใจไว้การเคยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยการยอมรับว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยการเสียชีวิตเป็นสัจธรรมอย่างใงอันนี้ช่วยอันนี้ช่วยขึ้น่าอันดับต่อไปในการเตรียมใจในการทําเรื่องพวกนี้ทําให้อารมณ์เราดีขึ้นระหว่างการรักษาก็คือทํายังไงที่เราจะต้องสร้างเป้าหมายการรักษาให้เรายอมรับได้ อันนี้ผมผมมอยากจะชวนพวกเราให้เริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนอันนี้สาคัญมากเลยไม่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายยังไงให้เริ่มต้นจาก Medical Fa c t แล้วก็จะนึกว่าแฟกก่อนเอาจากข้อเท็จจริงก่อนเราเป็นใครเนี่ยเราอายุเท่าไหร่เรามีต้นทุนอะไรบ้างมีอะไรบ้างและทาอะไรได้ทําอะไรไม่ได้อันนี้ต้องชัดคุณหมอในการสื่อสารแจ้งข่าวร้ายก็เหมือนกันเนีเราจะต้องบอกว่าโรคเขาเป็นอะไร ต่อไปจะเป็นยังไงอันนี้เป็นการผูกพื้นที่เหมือนเราอย่างเราไปที่ต่างประเทศเราอยากจะรู้ว่าจะเดินทางอย่างไรใช้เครื่องบินใช้เรือใช้รถยนต์จะต้องมีแผนที่ไหมจะไปที่ไหนการมีไว้ก่อนพรุ่งน,นี้นี่สําคัญมากนะเพราะว่าเราจะได้ไม่เกิดความหวังอย่างที่เขาเรียกว่าลมลมแรงๆหรือคาดหวังสิ่งที่มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้เป็นตัวกําดักที่สําคัญนะ แน่นอนการรับรู้ว่ามันทำอะไรได้น้อยลงการรักษาได้ไม่ได้เต็มที่อาจจะบาดเจ็บนิดๆแต่มันทําให้เราอยู่บนความเป็นจริงการอยู่เป็นความเป็นจริงทําให้การเล่าเรื่องของเราเนี่ยมันแมทช์กับการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเคยมีคนไข้คนหนึ่งนะเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกแล้วก็รักษาด้วยการฉายแสงเขาเป็นตั้งแต่อายุประมาณสักอน้อยเลยนะปรากฏว่า ก็ดีขึ้นพอ,อสักสิบปีต่อมาเขายุประมาณยี่สิบห้ายี่บหกเป็นครั้งแรกี้ยุสิบห้าปีนะเนี่ยปรากฏว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตที่คอพอมาถึงปุ๊บญาติเข้ามาบอกกับคุณหมอว่าถ้ามันเกิดเป็นอะไรเนี่ยเป็นมะเร็งยอย่าเพิ่งบอกคนไข้คนไข้จะรับไม่ได้แล้วค่อยคาดคั้นว่าอย่าให้หมอบอกให้บอกก็เป็นโรคอื่นเขา,าเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองอันนี้เป็นเป็นการกระจายของมะเร็งขึ้นมา ปรากฏว่าก็มีการกระจายไปที่กระดูกไปที่กระดูสลังไปที่ต่อมนุ่งเหลืองในท้องด้วยเขาก็เริ่มมีอาการปวดท้องแน่นท้องอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็ถามว่าจะให้บอกว่ายังไงญาติก็บอกว่าให้บอกว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นอะไรกันต่ออย่าเพิ่งบอกว่าเป็นมะเร็งเพราะเขาจะรับไม่ได้ปรากฏว่าคุณหมอก็ไปทําอย่างที่ญาติแนะนำเลบอกว่าคุณเป็นโรคกระเพาะเดี๋ยวเราจะรักษาคุณให้ดีแต่ปรากฏว่ามีปัญหาเนี เพราะว่าพอมีการมะเร็งแปก่กระจายไปที่กระสังหลังนี่มันต้องมีการฉายแสงฉายแสงถึงจะรักษามะเร็งที่กระดูกได้เป็นักการรักษาที่ดีที่สุดพอหมอเสนอให้ฉายแสงไปเนี่ยคนไข้ก็ไม่ยอกคนไข้บอกว่าไม่เคยได้ยินว่าโรคกระเพาะมันรักษาด้วยการฉายแสงมันเป็นมันเข้ากับเรื่องไม่ได้ก็เลยมีปัญหามีคอนฟ lict กันว่าจะทำยังไงดีสุดท้ายต้องทำ family meeting ก็คือว่า เยังไงกันดีนะคุณหมอก็เลยลองนองเล่าเรื่องใหม่จําได้ไหมสมัยก่อนที่เคยเป็นมะเร็งเนี่ยสิบปีที่แล้วคนไข้บอกจําได้แล้วเป็นยังไงบ้างคุณหมอก็รักษาแล้วหายแล้วนะเนี่ยก็าบอกอะไรเนี่ยหายแล้วยุบไปหมดเลยคุณหมอก็ถามต่อว่าแล้วมะเร็งนี้มันธรรมชาติมันเป็นยังไงนะคนไข้ก็บอกว่าอ๋อคุณหมอบอกว่ามันเป็นโรคร้ายเป็นอร้ายเป็นแล้วก็อาจจะเป็นอีกได้คุณหมอก็เลยได้โอกาสเลย ถ้าเป็นอีกจะทํำยังไงถามถามคนไข้ไปอันนี้จะําคีสำคัญคือว่าถ้าเป็นอีกยังไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นถามว่าถ้าเป็นอีกจะเป็นยังไงคนไข้บอกอะเลยว่าถ้าเป็นอีกก็รักษาสิหมอคือเขาเขามีทัศนคติที่ดีต่อการรับการรักษาแล้วก็เชื่อมั่นในการแพทย์มากพูดอย่างนี้ต่อหน้าญาติคนที่มาห้ามคุณหมอเนตอนแรกคุณหมอก็เลยหันหน้าไปมองญาติว่าตกลงจะย่างไงดีตอนนี้หมออยากจะฉายแสง แต่ว่าพอดีพปบอกว่าเป็นโรคกระเพาะคนกล้ก็เลยปฏิเสกรักษาญาติได้ยินตรงนั้นก็เข้าใจเลยว่าที่เขากลัวไปก่อนนั้นเข้าใจผิดนะฮรจริงๆแล้วคนไข้เนี่ยไม่ได้กลัวขนาดนั้นคนไข้มีทัศนคติที่ดีในการรับการรักษาต่อก็เลยอน,นุญาตให้หมอบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นอะไรตัวอย่างนี้เป็นคงไม่คงจะใช้ไม่ได้หมดทุกรณีได้ แต่กลังยาผมมีความเห็นส่วนตัวในเรื่องแบบนี้นะครับก็คือว่าเล่าเรื่องเนี่ยมันทําให้เกิดความหวังก็ได้ผิดหวังก็ได้เกิดความกลัวก็ได้แต่สุดท้ายเราก็ต้องใช้ชีวิตตามความเป็นจริงใช้ความใช้พิจารณาความเป็จริงพอเราใช้ชีวิตตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะสอดคล้องกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเราจะช่วยคนไข้ได้มากที่สุดอันนั้นคือประเด็นสําคัญการ มี medical facts แล้วก็ general facts ที่เป็นความเป็นจริงเนี่ยมันจะทำให้เกิด hope ความหวังซึ่งมันน่าจะเกิดได้สูงลองใช้ปัชญ,ญาปฏิชีวิตัวนี้น่าจะได้ผลแล้วมันก็จะได้ผลเยอะกว่าไม่ได้ผลการรักษาต่างๆในทางพ o s ท t แกนหรือการดูแลคนใกล้ระยะประกับประคองเนี่ยมันน,นน่าจะใช้ความจริงเป็นหลักฐานฮะงั้นการทดลองอื่นๆซึ่งคุณหมอไม่มั่นใจนะเวลาเราใช้ สายโมหรืออะไรต่างๆเนี่ยหมอก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีหลักฐานว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กแต่ถ้าคนใกล้ใช้แล้วมันมีเกิดความเพลิดเพลรต่างๆอันนี้เราก็ยังโอเคไนดะ้ยกเว้นว่าการรักษาแบบนั้นๆเนี่ยจะชะลอหรือการจะจำให้เรารักษาวิธีที่เราคิดไว้ได้ผลออกไปอันนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมอก็จะไม่ค่อยชอบแต่ถ้าลองรักษาทางจิตใจเยอะๆเข้ามาโดยที่ไม่ได้กระทบกระเทือนมากนักเช่น เคยมีคนไข้บางคนบอกว่าขอเอาพีระมิดกระดาษทาเป็นรูปพีระมิดเนี่ยวางไว้ใต้เตียงเพราะว่ามันจะส่งพลังงานขึ้นมาตรงในความสูงที่ถูกต้องคุณหมอจะยอมไหมคะมาทําที่โรงพยาบาลหมอก็ต้องมาชั่งน้าหนักว่าไอ้ทําอย่างนี้เนี่ยมันมีการรบกวนไหมนะฮะรบกวนคนอื่นไหมรบกวนการดูแลไหมแต่ให้เกิดการติดเชื้อสูงขึ้นไหมถ้าคิดว่ามันโอเคแต่ก็าอาจจะมีการต่อรองว่า อนแ,แรกขอวางสักร้อยอันใต้เตียงอันนี้ทําความสะอาดยากนะ่ก็อาจจะเป็นเอาอันใหญ่ๆสักสาอันได้ไหมแล้วก็ถึงเวลาที่คนงานทำความสะอาดเข้ามานี่ก็อาจจะอ,ออกไปชั่วคราวแล้วก็ปอกลีนเสร็จก็าวางไว้ใต้เปียงอันนี้คือการออมชอมและการฟังเรื่องราวคนไข้ใช้อะไรก็ได้ที่ทําให้คนไข้มีกําลังใจในขณะเดีวยวกันเราก็ใช้การช่วยเหลือทางโมเดิร์นเมดิซีนให้ไปได้มากที่สุดนะคร งั้นอันนี้ก็เป็นการต่อรองกันได้หมอก็ไม่ต้องไปโกรธเพราะจริงๆแล้วถามว่าหมอรู้ไหมว่ามันจะไม่เวิร์กไม่รู้นะฮแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นที่เราดูคือมันเซฟหรือไม่เซฟอันนี้อันนี้บอกได้งั้นถ้าเราเอาเอา่อเป็นผงดินมาวางไว้ใต้เตียงอันนี้อันนี้เรารู้ว่ามันไม่เซฟอันนี้หมอคงจะอนุญาตให้ใช้ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นติดรูปมีการแขวนเครื่องรางอะไรต่างนี้ ถ้ามันไมไ่กีดขวางการรักษาทางเมีซินเราก็อมชอมแล้วก็ยอมมันได้ในฮอสวิตที่ต่างประเทศเนี่ยเขายอมให้แม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในห้องคนไข้นะฮะบางคนก็บอกว่าเอ้ยเอาแมวมาคนไข้มันจะหอบพื้นมันจะตอนนี้ก็เป็นมะเร็งปอดไปแล้วไอไอพวกนั้นมันมัน,มนทำไว้สามสิบปีที่แล้วนี่โอเคตอนนี้เขากําลังเข้าสู่ระยะสุดท้าย เขาอยากอยู่อยู่กับน้องหมาเขาอยากอยู่กับน้องแมวอยากอยู่กับเต่าอยู่เลยให้อยู่ไปเถอะนะฮะมันไม่ได้ทําให้เกิดอะไรต่างดังนั้นการที่จะให้มิติต่างในการยีวยาเราใช้ทุกอย่างที่เรามีของทางเมอร์ดอรเมดิซินคิดอย่างเดียวว่ามันเซฟหรือไม่เซฟถ้ามันทําให้ดูหามหรือว่าทําให้เกิดโรคมากมากยิ่งขึ้นเราก็คงจะต้องมาคุยกันนะ,ะแต่ถ้ามไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเรามากักจะยอมได้นะครับ สิ่งสาคัญในการดูแลการเตรียมใจระหว่างการดูแลคือว่าโรคมันจะเป็นดําเนินไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือความที่แตกต่างจากของพาลิตแคร์กับโรคอื่นๆโรคอื่นๆนี่มีสิทธิ์เขียวมีสิทธิ์หายขานของแพทแต่พาลิตแครมันจะสุดลงคนไข้ทุกคนจะต้องเดินทางไปสู่ระยะสุดท้ายเหมือนกันหมดคือการจากไปเพราะงั้นการวินจิจฉัยสเตตต,ต่างๆของโรคสําคัญ เป้าหมายการรักษาก็จะอิงตามสเตจของโรคเหมือนกันงั้นบางทีถ้าสเตจเปลี่ยนมีการกระจายเกิดขึ้นมีการแพร่กระจายมีการไม่ตอบสนองการรักษาการเซตโกจะต้องทำใหม่ังั้นโกพรติกแกรนี่มันชิปไปเรื่อยมันไม่ใช่เป็นจะรึกไวร้อยเปซนต์สักทีเดียวทั้งคนไข้และทั้งหมอจะต้องตั้งใจไว้ว่าเราจะมาคุยเรื่องเป้าหมายการรักษากันใหม่ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนระยะของโรคกันใหม่ไม่จําเป็นต้องยึดเหมือนเดิมเราเปลี่ยนใหม่ได้ทุกวันเลยนะฮราแพอถึงระยะที่เหมาะสมในเวลาอันควรก็จะมีการพูดถึงการเตรียม end of life เตรียมระยะสุดท้ายคนมีคนบางทีก็ถามคุณหมอว่าอยากจะตายดีคุณหมอว่าควรจะตายยังไง จริงๆแล้วหมอแนะนํำอะไรต,ต่างๆได้เยอะนะครับเพราะว่าเราเรียนมาเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่สิ่งสาคัญที่ผมอยากแจะบอกให้พวกเราทราบในตอนนี้เลยก็คือว่าหมอก็ไม่เคยตายเหมือนกันแฮะหมอไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการตายดีการตายดียดนี่เป็นเรื่องของปัจจิกบุคคลครับเป็นเรื่องของไซโคโซเชียลเป็นเรื่องของจิตสังคมโดยตรงแต่ละคนสามารถจะดีไซน์และออกแบบการตายดีได้ในบริบทของตัวเองเลย คนหมอเนี่ยจะช่วยได้เรื่องของโมเดนเมดิซีนสิ่งที่คณหมอได้ช่วยได้เยอะที่สุดก็คือเรื่องของการรักษา f e ลิ่งส์ทุกที่เกิดจากเส้นประสาททุกที่เกิดจากเจ็บปวดเหนื่อยอะไรต่างเนี่ยหมอจะเก่งแล้วทำให้บรรเทาลงได้แต่ทุกที่เกิดจากการเล่าเรื่องพลัดเรื่องเป็นยังไงตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างถูกรักตายอย่างได้รักใครตายโดยได้ขอบคุณตายโดยได้ขอโทษ แต่โดยให้อภัยตรงนี้ไม่ใช่เมดิซินตรงนี้เป็นการยีวยาซึ่งแต่ละคนจะต้องเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้น end of life care จะเป็นการสนทนากันระหว่างผู้ป่วยเอาเรื่องของชีวิตตัวเอง personal life เข้ามารวมกับ m e d i c a l story m e d i c a l story คือเรื่องราวทางการแพทย์เอามาผสมรวมกันให้ออกแบบให้เป็นการดูแลที่ดีที่สุด อันนั้นก็จะเป็นการเตรียมตัวใจที่ครบทุกทุกมิตินะครับทรันผมทีนี้ระหว่างการดูแลเมื่อกี้คือปัญหาใช่ไหมเราจะทำให้เกิดอะไรได้บ้างเข้ามาที่แน่ๆคือพอเราฝึกได้ดีเนี่ยถ้าเราฝึกทำอย่างอย่างบทที่สองเมื่อกี้ไปแล้วนะครับเราจะเกิดทักษะในการสนากติในการสื่อสารที่ดีขึ้น การสื่อสารในพาธิกาจะต้องมีการใส่ใจแล้วร,รู้อารมณ์รู้สึกของทั้งของตัวเราเองและต่างคนที่เรากําลังคุยอยู่ความเครียดนี้เกิดขึ้นได้ทั้งคนไข้ญาติคนไข้และตัวหมอเองพวกเราอาจจะไม่รู้นะครับคุณหมอก็เครียดเหมือนกันน้องๆหมอที่กําลังอายุการทํางานยังไม่มากนะักเขารู้สึกว่าเป็นหมอที่เก่งคือรักษาแล้วคนไข้หายรักษาแล้วคนไข้ดีขึ้นรักษาแล้วคนไข้ลับบ้านได้ แต่พอมาดูแลความจริงว่ามีคนใกล้บางคนที่จะไม่หายมีคนใกล้บางคนที่จะต้องเสียชีวิตแน,น่ๆเขาก็จิตตกเหมือนกันคุณหมอก็จิตตกได้เหมือนกันเพราะงั้นการที่เข้าใจในเรื่องนี้ว่าเราทําอะไรได้ดีที่สุดแล้วยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้นช่วยทุกฝ่ายช่วยทุกฝ่ายเะงั้นการที่เราเตรียมตัวให้ดีให้ดีเนี่ยเราจะมีการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของทุกคน อย่างเป็นแคร์กิฟเวอร์เป็นผู้ดูแลเนี่ยเขาก็สามารถเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะฮะมีความทุกข์มีความสุขได้เหมือนคนธรรมดาแล้วเวลาที่แคร์กิฟเวอร์ดูแลอย่างเช่นลูกสาดูแลแม่ได้ผลดีเนี่ยชมเขาบ้างก็ได้แล้วหรือถ้าไม่มีใครชมเราชมตัวเองก็ได้ว่าเราทำดีที่สุดแล้วเนีเพราะว่าบางทีทําดีคือเสมอตัวแต่ถ้าทําพลาดปุ๊บคุณแม่สุดลงคุณแม่มีแผลอะไรเกิดขึ้น มีคนพร้อมที่จะวารุมตําหนิเยอะแยะไปหมดเลยต้องเข้าใจเลยว่าแคิเวอร์หรือผู้ดูแลเนี่ยเขาทาดีที่สุดแล้วและเหนื่อยมากด้วยเป็นคนดูแลสักคนหนึ่งเป็นเป็นอะไรที่เหนื่อยมากจริงๆการมิตฉัยตัวเองว่าเราเหนื่อยแล้วแล้วการบอกกับตัวเองได้ว่าเราทําดีที่สุดแล้วเป็นเรื่องสําคัญพอเราใส่ใจและรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองแล้วก็ของคนที่เรากำลังคุยได้ เราจะต้องสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความสึกได้ด้วยอันนี้ culture อ,อาจจะมีผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันฝรั่งเนี่ยจะบอกเลยว่าฉันกําลังเหนื่อยแล้วฉันกําลังท้อแล้วฉันหมดแรงแล้วแต่ของคนไทยนี่หรือของคนตะวันออกโดยทั่วไปเลยนะถ้าเป็นหน้าที่ปุ๊บเนี่ยเราห้ามบอกว่าเหนื่อยเราห้ามบอกว่าไม่ไหวซึ่งอันนี้นี่ไม่ดีอันนี้ไม่ดีผมอยากจะสนับสนุนแล้วให้เสริมพลังพวกเราที่จะบอกถึงความ ทุกของตัวเราเองให้คนอื่นฟังได้การแชร์ความทุกข์การบักให้คนอื่นรับรู้เนี่ยเป็นการเยียวยาที่สําคัญอย่างหนึ่งั้นไม่ต้องเก็บนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเหนื่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยต้องถ่ายทอดออกมาให้เป็นเวลาผมสอนนักเรียนแพทย์ผมบอกว่ามันจะมีคําว่าเอมพัตตีคือการรับรู้ความรู้สึกของคนข้างหน้าทำยังไงบ้างเขาใ,ใช้ตัวย่อคือ nurse ที่แปลว่าพยาบาล N U R S E ตัว N นี่ก็คือ Naming the emotion ให้บอกเลยว่าหมอกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังกังวลไหมหมอกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังโกรธไหมหมอกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังท้อไหมเพราะถ้าเราไม่พูดคีย์เวิร์ดไม่พูดคำสั่งกานพวกนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถจะเข้าไปในประเด็นที่เขากำลังทุกข์ได้เลยเรากำลังรู้สึกว่า้พูดเรื่องอารมณ์มันจะดีเหรอมันไปแหวะแผลเข้าไหม มันจะทําให้เขาซุดลงหรือเปล่าตอนแรกอาจจะใช่แต่ว่าพอเรา address สิ่งที่มันสําคัญปุ๊บสิ่งที่จะตามมาคือการเยียวยากังนั้นผมอยากจะ encourage ให้คุณหมอก็ดี caregiver ผู้ดูแลก็ดีหรือคนไข้เองก็ดีเนี่ยให้จริงใจแล้วก็ซื่อตรงต่อความรู้สึกตัวเองให้มากขึ้นเท่าที่เป็นไปได้อันนี้เป็นสกิลอันนี้เป็นการฝึกหัดบอกเลยว่าเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราต้องการพักผ่อน เราต้องการอะไรต่างๆบ้างของของทางตะวันตกนี่เขาจะเคลียร์เรื่องนี้เร็วมากฏิบัติการของตะวันตกจะช่วยได้เยอะมากเพราะว่าคนแต่ละคนพร้อมที่จะบอกว่าเ็าทุกข์เขาสุขยังไงกันบ้างของตอนหนอ่อดีเราต้อกจะมีมีรักษาหน้าฝีการรักษาอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะกว่านิดหนึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคได้นในการดูแลงั้นการถ่ายทอดความรู้สึกที่แท้จริงนี่สําคัญนะครับ การรับรู้ศักยภาพของตนเองในการเยียวยาผู้คนอันนี้เป็นโบนัสที่สําคัญมากเลยในการจะเป็นแคคเกอร์เป็นผู้ดูแลคนสักคนหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าคนไข้จะจากไปแล้วเนี่ยแต่การรับรู้ว่าฉันเคยดูแลคุณแม่ฉันเคยดูแลพี่สาวฉันเคยดูแลสามีหรือภรรยาของฉันมาแล้วก็โอเคเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนนะเพราะางั้นอันนี้เป็นเอากาสเรียนรู้ที่สําคัญที่ทําให้เกิดว่าเราทําอันนี้เพื่ออะไรอันนี้จะเป็นทักษะชีวิตที่เราจะติดตัวเราไปตลอดไปแม้ว่า การดูแลผู้ป่วยรายนี้จะจบสิ้นไปแล้วผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่เราทํามาทักษะที่เราทํามาโดยตลอดมันติดตัวเราตลอดชีวิตเลยกันเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการทักนะกกและทักษะลักษณะในการสื่อสารแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ผมอยากจะเรียกไปเลยว่าเป็น life narrative skills เล่าเรื่องยังไงให้ไปต่อนะเพราะฉะนั้นพเราทำพัลลิดิตแก สิ่งหนึ่งที่เราถ้ามีเวลานะ่ยผมอยากจะให้พวกเรานึกถึงว่าอะไรคือชีวิตที่มีความหมายอันนี้เราจะต้องได้โบนัสตรงนี้ให้ได้คนไข้เองผมเคยมีคนไข้ที่เป็นครูมาเขาไม่อยากจะรบรู้หรอกว่าเขาเขาเป็นมะเร็งระยะท้ายหรือเป็นอะไรต่างแต่สิ่งหนึ่งพอมีนักเรียนแพทย์ไปเรียนจากเขาแล้วรับรู้มุมอมองชีวิตของเขาที่ทำให้เขายังยิ้มได้แม้ก็ท้่งเป็นมะเร็ง คือเขายัางเป็นครูจนกระทั่งเป็นวาระสุดท้ายได้เหมือนกันคนใกล้แต่ละคนของเรามาเนี่ยผมบอกน้องๆหมอเสมอว่าจะมองเขาเป็นแค่ถุงป่วยถุงอวัยวะซึ่งเต็มไปด้วยความทุกพลภาพหรือพิกลวิกาแต่ละคนเคยมีที่มามีความภาคภูมิใจมีศักดิ์ศรีมีดิกเตรตี้พาะฉะนวันเราได้มีโอกาสมา,มาดูแลคนเหล่านี้เนี่ยช่วงเวลานี้นะฮะคือช่วงเวลาที่เราจะมาเสพความสําเร็จในชีวิตที่ผ่านมา ของทุกๆคนราะงั้นคนเป็นครูก็ยังเป็นครูได้จนถึงวินาทีสุดท้ายครคนเป็นหมอคนเป็นพยาบาลคนเป็นตำรวจเรามีความภาคภูมิใจอันนี้คือวาระที่เรื่องเล่าที่เคยเกิดขึ้นมาเนี่ยเอามาใช้ในตอนนี้ให้ได้พอเราเข้าใจว่ามินิฟูลไลฟ์คืออะไรซึ่งอันนี้ไม่ใช่ทางการแพทย์แล้วนะครับเป็นชีวิตของทุกๆคนสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า แล้วเราจะเตรียมตัวให้เกิดม n นติ้งฟูเดชอย่างไงจริงๆแล้วความตายดีเนี่ยมันไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมายนะักก็คือการอยู่ให้ดีอยู่ให้ดีมาก่อนสุดท้ายตายดีก็คือการลำลึกถึงการอยู่ที่ดีของเรานั้นอยู่แล้วมีคนทุกข์เพราะเราน้อยลงอยู่แล้วมีคนมีความสุขเพราะเรามากขึ้น เราได้ทําอะไรบางอย่างซึ่งเราทิ้งร่องรอยเอาไว้ไว้ในชีวิตอันนี้จะช่วยในการที่เราเรื่องชีวิตตเรเลียงท้ายได้ดีที่สุดสกิลอันหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นระหว่างที่เราดูแลนะฮะก็คือเราต้องให้อภัยตัวเองเป็นอย่างที่ผมเตือนไว้ในตอนแรกคนไข้ภายทิดแคร์คนไข้เราผู้ป่วยระยุดท้ายจะมีแต่จะแย่ลงสุดท้ายจะแย่ลงแน่ๆทุกคนนะฮะอันนี้เป็นสัจธรรมเพราะงาั้น มันไม่ได้เกิดจากเราสีทีเดียวที่คนไข้ยแย่หรอกงั้นพูดดูแลทั้งญาติคนไข้และทั้งหมอทั้งตัวคนไข้เองด้วยนะต้องเข้าใจว่าอันนี้คือการดําเนินโรคตามธรรมชาติอันนี้สําคัญมากเลยมันเป็นการธรรมชาติอย่าไปรับผิดตรงนี้มากเกินไปอันนี้เป็นทักษะในการให้อภัยตัวเองถ้าเราสรํารวจดูแลเราอ่าจะทําให ทุกอย่างเต็มที่ที่เราเรียนมาไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นคือทําดีที่สุดเราก็จะให้ไปเป็นได้เอามีอมีคนถามเ <laughs> นิร์สประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ย end naming the emotion ใช่ไหมฮะตัว u คือ understand เข้าใจแล้วว่าเป็นมะเร็งนี่มันเศร้าได้เข้าใจแล้วเป็นมะเร็งมันโกรธได้เราอาจจะเข้าใจได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าชีวิตเราเคยประสบการณ์อันนั้นมาก่อนทีนี้เราไม่ได้มีประสบการณ์ทุกรูปแบบ ไม่เข้าใจก็ยังเอมพัตตได้คือใช้ตัว R uh, คือ r e s PECT เคารพเขาเนี่ยบางทีเราก็รกว่าเออมันมีฝฟตรงที่คอนี่มันก็น่าเกลียดได้เหมือนกันตัวเองอาจจะไม่รู้สึกคือไม่ understand แต่ r e s PECT ได้ว่าเขาอ,อาจจะไม่ชอบฝฟตรงนี้ก็ได้เพราะงนั้นชีวิตคนมันต่างกันเยอะมากทั้งเพนพอยหรือว่าประเด็นที่ทำให้เขาทุกเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมอไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกเรื่องแต่เรา r ร s PECT ได้ ก็มี U กับ R เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่เราใส่ใจนะฮะงั้นก็จะตามมาด้วย S คือ support ในตัว nurse N U I S E S คือ support คือประคับประคองตาม story ตามเรื่องเล่าของคนกันนั้นตัว E สุดท้ายใน nurse ก็คือ explore เพราะว่าคนไข้ไม่เคยมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นเรื่องซับซ้อนเสมองั้นให้ explore ให้สำรวจต่อว่ามันจะมีอะไรอีกไหมงั้น nurse ในคำของความหมายของ Empathy Ending Naming the o เ i o n เข้าเรื่องเด่างเร็วเลยว่าเรากำลังดีลเรากํากำลังจัดการกับอารมณ์อะไรโดยมี Background คือ You กับ R uh, understand ์กับ e s p เ c t เข้าใจและเคารพในอารมณ์ความรู้สึกนั้นๆแล้วก็ Support ตามสิ่งที่เกิดขึ้นให้เรื่องเล่านั้นมันดี e x p l o r e ต่อไปเรื่อย ผมเคยได้ยินน้องจิตเวชคนหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวนี้มันมีน urses มีตัว S อีกกันหนึ่งในการจะ empathy S สุดท้ายนี่เขาเรียกว่า somatic empathy ก็คือว่าเราไม่จำเป็นว้อถูกมาแต่ว่าแสดงอากัปกริยาทางร่างกายด้วย somatic คือแปลว่า body แปลว,ว่าร่างกายนีย้ยกตัวอย่างเช่นเราก็มีสัมผัสได้ even touch อันนี้ก็ถือเป็น somatic empathy เอามือไปกลุมมือคนไข้ไปแตะบ่าไปสัมผัส เพราะจริงๆแล้วคนไข้เนี่ยถูกแยกตัวออกมาจากโลกภายนอกเยอะมากเนี่ยบางคนถูกจับไว้ในห้องแยกบางคนถูกจับไว้ในอะไรต่างการมี human touch การมีคนไปสัมผัส,กา,ส,ผสการมีคนเป็นรูปผมมักจะบอกว่าญาติเดี๋ยวนี้นี่เยี่ยมคนไข้ไม่รู้จะทําอะไรดีไปเยี่ยมแล้วก็ไปจับกลุ่มกันอยู่หน้าะระเบียงกันใช่ไหมให้ซื้อครีมโลชั่นทาผิวมาเนี่ยแล้วก็บอกให้ญาติเนี่ยทาผิวมือทาผิวคนไข้แล้วก็ กับสมองมุกเป็นก็คือว่าให้คนไข้มีการเคลื่อนนิ้วมือเนื้ออะไรต่างอันนี้ช่วยได้เยอะเนี่ยข้อจะไม่ติดทาดีๆนี่จะลดเครื่ซอหรือแผลกดทับอะไรต่างพวกนั้นได้แต่ที่สําคัญคือว่ามันมี human touch มันมีความสัมผัสเกิดขึ้นบางคนทาแล้วติดใจเลยญาติบอกว่าโออหมอดีมากเลยหนูไม่เคยรู้มาก่อนว่ามาเยี่ยมคุณแม่นี่ต้องทําอะไรได้บ้างเพราะว่ามันเต็มไปด้วยเครื่องมือเครื่องไม้ประหลาด แต่ทาแค่นี้หนูทําเป็นหนูทํายกมือคุณแม่ได้หนูทําให้นวดคุณแม่ได้ทัชได้ท m a n t ่ท c h จะทาให้คนไข้ยังเชื่อมโยงกับโลกของความเป็นมนุษย์อยู่ได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีโอเกขอบคุณมากคที่ที่ที่ทางฟังผมงทีผมก็ลืมว่าผมพูดอะไรไปเหมือนกันไล่เดีคือขสุดท้ายก็คือว่าพอเราทำไปถีบแคร์เราจะมีสองอย่างเกิดขึ้นก็คือ อันนี้เมื่อกี้พูดถึงการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นคือการชื่นชมและขอบคุณการชื่นชมและขอบคุณเนี่ยเป็นบอกเกิดความรักนะครับบางคนก็บอกว่าฉันรักใครเหรอฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะหรือว่ามีใครรักฉันไหมฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่พอผมถามใหม่ว่าในชีวิตของคุณเนี่ยคุณขอบคุณใครได้บ้างอันนี้เริ่มง่ายขึ้นเออจําได้แล้วเมื่อเช้าแบค้ายิ้มให้เมื่อชเอชา้าแมคาถามว่า คุณหมอจะเอาค่าเพิ่มเม็ดกัะนะมีเมื่อเช้ามีคนเปิดกดลิฟต์รอจะเดินเข้าลิฟลต์แล้วประตูไันคงจะปิดใช่ไหมฮะมีคนเ็ากดรอเราปรากฏว่าพอเราเริ่มขอบคุณรู้ไหมฮะทุกครั้งที่เราขอบคุณเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าชีวิตเราเดี่ยดีขึ้นนิดหนึ่งเพราะคนอื่นเออและที่ชีวิตเราดีเพราะคนอื่นเนี่ยคือเขารักเราเนี่ยเขารักเรา บางคนอาจจะไม่รู้ว่ามีคนรักเรามากกว่าที่เราคิดไว้ว่าเราไปคิดว่ารักมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องได้กุหลาบแดงวันวาเลนไทน์ถึงจะเรียกว่ารักเนี่ยอันนี้ไม่จริงให้เริ่มต้นจากว่าเรารู้สึกขอบคุณใครได้บ้างเราจะรู้เลยว่าชีวิตเราทุกวันนี้เนี่ยมีคนรักเรามากกว่ามากกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากการเป็นแคเกอร์เนี่ยเป็นการมอบความรักถึงที่สุดเนี่ยเพราะเราสละเวลาส่วนตัว มาพยายามทําให้คนอื่นทุกน้อยลงหรือมีความสุขมากขึ้นก s สกิลในการขอบคุณสกิลในการชื่นชมสิ่งดีดีเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนเลเราจะเริ่มเห็นว่าคนทุกคนมีค่ามีความหมายไม่ว่าเขาจะเป็นคนกวาาถนนเห็นคนกวาาถนนเราเคยรู้สึกขอบคุณเขาไหมทําให้ถนนเราสะอาดเห็นตํารวจจราจรที่กลางสี่แยกเคยรู้สึกขอบคุณเาไหมครับจริงๆเขารักเรา อาจจะไม่รักเราโดยตรงเป็นเพอร์ซันอลเป็นส่วนตัวแต่เขารักในหน้าที่เขารู้สึกว่าเขาทําให้คนปลอดภัยจริงๆตอนที่เราให้ความหมายอย่างนั้นเนี่ยคุณตำรวจจราจรไม่รู้ด้วยซ้าไปคนที่ได้ไปเต็มๆจากการที่เรารู้สึกขอบคุณคือตัวเราเองฮะนั้นถ้าเรามีสกิลในการขอบคุณมากยิ่งขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราถูกรักมากขึ้น ไม่มีข้อเสียหายนนัอี้แต่ถ้าเราทําให้สเกลหรือว่ามาตรฐานการขับคุณเราสูงเกินไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเราแห้งแรงมีคนดูแลเราน้อยเหลือเกินแต่จริงๆแล้วตั้งแต่ออกจากบ้านตอนช้ามาถึงตอนนี้เนี่ยคนรักเราเยอะมากเลยขึ้นอยู่กับเราเล่าเรื่องอยังไงผมบอกเลยว่าสุขหรือทุกข์คือการเล่าเรื่องแล้วเราเล่ายัางไงให้มันดีเราเล่ายัางไงให้เราให้อภัยคนอื่นให้อภัยตัวเอง เราเล่ายัางไงให้เราถูกรักแล้วเรารักคนอื่นอันนี้เป็นสกิลอันนี้เป็นสกิลที่ที่สําคัญมากเอ่อผมเคยทำเวิร์กช็อปบอกไหมก็ทั้งว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีโน้ตสม,มุดเล่มเล็กๆนะฮะให้ขอบคุณใครสักห้าคนให้ได้วันนี้เราจะขอบคุณใครได้บ้างเพราะว่าเรื่องนี้เป็นทักษะทักษะแปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งฝึกยิ่งเก่งถ้าเราขอบคุณคนง่ายขึ้นเราจะรักคนง่ายขึ้นด้วย เราจะถูกรักง่ายขึ้นด้วยอันนี้จะเป็นต้นทุนในการมองชีวิตในการเล่าชีวิตที่ดีที่สําคัญสุดท้ายแล้วเวลาที่อยู่บนดอิ้งเบดเตียงที่เรากำลังนอนตายเนี่ยสิ่งที่เหลือคือเมมโมรี่คือความทรงจำจเพียงอย่างเดียวน,ยนั่นเองนั้นการเก็บความทรงจําที่ดีไว้นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วเราจะประหลาดใจว่าบางเรื่องนี่มันต้องใช้เวลาเตรียมตัวกันนานผมเคยมีคนไข้คนลุงคนหนึ่ง แค่เป็นชาวบ้านธรรมดามดานี่แหละไม่ได้มีฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่พอจะเจ็บไข้ได้ป่วยคนมาเยี่ยมทั้งหมู่บ้านเลยครับมาหมดเลยมาแม้กระทั่งท่านสมพันธ์ข้างบ้านผมก็เลยถามว่าท่านสมพันธ์เขาเป็นญาติคุณลุงเหรอท่านสมพันธ์ก็บอกว่าเราเป็นเกลอกันเป็นเกลอนนี่เป็นภาษาไทยโบราณน,นิดหนึ่งแปลว่าเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทก,กันไม่มาไม่ได้ พารู้ว่าป่วยเนี่ยจะต้องมานะในขณะเดีวยวกันมีคนใกล้ห้องพิเศษบางรายนะครับคนที่อยู่แก่จึกงกะท้่งเสียชีวิตคือคนที่แกจ้างมาเท่านั้นเองฉั้นจะพบว่าในวระสุดท้ายบนดิ้งเบดของเราเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่ากู๊ดเดทสิ่งที่เราเรียกว่าดีเนี่ยบางทีมันต้องสะสมมาทั้งชีวิตนะฮะมันสั่งไม่ได้คนที่จะมาปรากฏตัวข้างเตียงเราเพราะรักเราเนี่ยเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบหนึ่ง กับคนคนนั้นเนี่ยเขาถึงจะมาเพราะจริงๆเราบนไดงเวสเราหมดอำนา,านาจวาสนาเราไม่มีพลังงานแล้วเนี่ยหรืออย่างดีคือเราแคร์เรามากน้อยแค่ไหนนั้นการใช้ชีวิตที่โอเคที่มีคนรักเราเยอะๆอันนี้อาจจะตอบโจทย์ว่ากู๊ดเดทของเราที่เราหวังไว้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาในตอนนั้นแต่ว่าจะใช้เงินที่มีในตอนนั้นจ้างมาก็อาจจะไม่ได้ผลได้สัมปันนะครับก็มาเะนั้นการเรียนรู้ในการดูแล ถ้าจะให้ดีที่เราต้องสำรวจตัวเองก็คือว่าเราสื่อสารเก่งขึ้นไหมเราเซนซิทีฟในความรับรู้อารมณ์ความรู้สึกไหมคนไข้าบางคนวไวความรู้สึกมากเลยเคยมีน้องรีสิเดนตผมเข้าไปดูแลคนไข้เขาบอกว่าคนไข้ผมเนี่ยมักจะถามคำถามย,ยากๆยากกว่าทางทางหมอเองนะฮะเพราะว่าหมอที่จักษาหายคือคือเก่งใช่ไหม คนไข้าพาติดการี่แะรักษาไม่หายจะจะนั่นหมดแล้วก็จะทุกข์มากเลยไปดูคนไข้ทีก็จะกลัวว่าคนไข้จะถามอะไรขเขาว่าวันนั้นคนไข้ผมเห็นน้องหมอเขาสีสหน้าคงจะทุกข์มากแหละก็เลยบอกคุณหมอไปว่าคุณหมอวันนี้เขาโอเควันนี้อาการไม่ค่อยดีอะไรไม่ปวดไม่เจ็บไม่เหนื่อยขอบคุณมากนะคะคุณหมอเก่งมากเลยพอบอกไปอย่างนั้นปุ๊บ น้องหมอผมก็ยิ้มออกเอวันนี้วันนี้ไม่โดนกันถามยยกๆก็ก็ดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเมื่อกี้นี้คือคนไข้เยียวยาคุณหมอหายคนนึงนะครับการเยียวยาคือการถ่ายเทพลังงานเนี่ยพลังงานจะไหลาจากที่สูงไปหาที่ต่ําเสมอเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยคนไข้ป่วยก็จริงแต่ว่าจิตพลังงานจิตสูงกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคุณหมอจิตตกมากกว่า บทบาทเลยสลับกันคนไข้กลายเป็นคนเยียวยาคุณหมอแทนเพราะงนั้นอันนี้คือต้นทุนฮงคนไข้คนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าร่างกายจะป่วยแต่บารมีที่แกสะสมไว้แกเอ็มพัทน์คุณหมอแกรับรู้คุณหมอว่าคุณหมอกาลังทุกข์คุณหมอก,กลาลังจิตตกก็เลยกลายเป็นคนไข้รักษาคุณหมอคนไข้รักษาคุณหมอคุณหมอก็ต้องการพวกนี้เหมือนกันคุณหมอที่ทํางานทั้งวันก็ อาจารย์ก็ดุใช่ไหมไบางทีบางทีเขาบอกว่าอาจารย์ชอบกินหัวน้องๆหมอเราต้องการจะให้เขาเก่งไงเราเลยสอนเขาเยอะบางทีก็ทําให้เขาจิตตกโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันคนไข้นี่จะเป็นหนึ่งในหานน้าใจที่จะเติมพลังงานให้น้องๆหมอรุ่นใหม่ๆนี่เขาไม่มีพลังงานต่อแต่คีย์เวิร์ดก็คือว่าเป็นหมอนี่ก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราพลังงานเราไม่พอเราไปเยียวยาคนอื่นน่าจะยาก คอนเซป t นี ALLY, so ้ใช้ได้กับหมดทุกๆอาชีพไม่จะเป็นต้องเป็นหมออย่างเดียวงั้นคนไข้บางคนเนี่ยร่างกายจะป่วยแต่จิตบารมีนี่สูงมากเลยกลายเป็นคนถ่ายทอดกลายเป็นคนให้พลังงานผมเคยมีคนไข้มุสลิมคนหนึ่งที่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 หมอออนนี่นะฮะผมก็พ่านเรียนแพทย์ไปราวเรียนแพทย์ไปราดินนี่ประมาณสิบห้าคนเยอะมากไปเป็นกลุ่มใหญ่ พอไปถึงปุ๊บคนไข้เขาลุกขึ้นมาคนไข้ผมที่เป็นคนไข้เอนอฟไลฟ์หรือคนไข้เรดท้ายทุกคนนะฮะต้องก็มองมาที่กลุ่มของหมอหมอก็รู้สึกรู้สึกดีบอกหมอหมอนี่มีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าการละครั้งหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งมีลูกสาวสวยมากนะฮะแล้วก็ร่ำรวยมากอยากจะฝากลูกสาวไว้กับคนที่มีจิตใจที่ดีก็เลย ออกอุบายขึ้นมาก็เลยเชิญาสถาวนิกทั่วราชอาณาจักรมาดีไซน์มาออกแบบพระราชวังแล้วก็สร้างให้สวยงามแบบเพอร์เฟคมากอยู่หลังหนึ่งแล้วก็ประกาศให้กับทุกๆอาณาจักรนี้ตอนนั้นให้ใหได้ยินว่าถ้าใครสามารถจะหาข้อตำหนิของพระราชวังที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ได้เนี่ยจะยกลูกสาวให้จะยกลูกสาวให้ <laughs> ก็ปรากฏมีคนวยายายเข้ามาแต่ไม่รู้จะตําหนียังไงเพราะสวยจริงๆแล้วก็เพอร์เฟกมากออกแบบได้ว่าเขาระดมปัญญามาเยอะแยะมากไปหมดจุดท้ายก็มีหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมามาถึงปุ๊บก็ชี้บอกว่าข้อตาหนิแต่ไม่หมดเลยพระราชาก็สนใจใช่ไหมว่าเออมันเป็นยังไงเขบอกว่าพระราชวังอันนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะสวยแค่ไหนก็จริงแต่สักวันหนึ่งมันก็จะผุพังและล่มสลาย ที่คือข้อตำหนิที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ชี้ไปที่พระราชาว่าพระองค์เองตอนนี้ทรงภูมิปัญญาพระปรีชาสาม,มารถแต่สักวันหนึ่งพระองค์ก็ต้องเสียชีวิตก็ต้องตายนี่คือจุดตนันดที่สองแล้วก็บอกว่าชี้ไปทั้งหมดทุกคนทุกคนในที่นี้ดูเหมือนจะมีความสุขดูเหมือนจะมีกําลังมีความสามารถมากมายแต่ทุกคนก็ต้องตายสุดท้ายทุกเราทุกคนก็จะเป็นแค่ทุลีอย่างเดียวเท่านั้นเองอันนี้คือข้อตาหนิที่สาม พระราชาฟังเสร็จก็ดีใจมากพบแล้วภูมิีููม,มปัญญาเนี่ยคเลยยกลูกสาวให้เตีนี้ฟังเล่าเสร็จอคุณลุงคนไข้อันนี้คือเรื่องเล่าคนคนไข้เนะ่ยเขาก็ถามคุณหมอว่าเรียนรู้อะไรบ้างถามพวกเรานักเรียนแพทย์ก็ลึกลักกันใหญ่อาอาจารย์แพทย์อีกขั้นหนึ่งซึ่งเวลาด้วยกันเขาก็เลยถามว่าแล้วคุณลุงกลัวตายไหมคะอืม ที่ป่วยขนาดนี้กําลังจะตายลุงแกก็มองพวกเราด้วยความเมตตาก็บอกว่าคุณหมอคุณหมอฟังเรื่องเล่าที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อตะกี้นี้เนี่ยคิดว่าผมควรจะกลัวตายไหมโอ้แกสุดยอดแกเป็นปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยนะครับก็ความตายมันเป็นจัดสัจธรรมเพราะเราจะวางสวยแค่ไหนก็พังชีวิตจะดีแค่ไหนก็ต้องตายจะกลัวตายไปทําไมแล้วแกก็ยิ้มส่งให้พวกเรา วันนั้นเนี่ยพวกเราไม่ได้ไปเยียวยาคนไข้นะ่วันนั้นเนี่ยคนไข้มาเยียวยาคุณหมอทั้งหมดเลยสุดยอดมากบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราเดินเข้าไปเราเรียนมีความรู้เต็มพุงเลยใช่ไหมฮะเราเรียนจบสเปเชียลิสต์เฉพาะทางอะไรต่างๆมาเรานึกว่าเราจะเป็นผู้ให้เรานึกว่าจะเป็นผู้เยียวยาหารู้ไหมว่าคนไข้แต่ละคนของเราเนี่ยสุดยอดบางคนเนี่ยคือพระอารหาันต์มาดูเบื้องหน้าเรา ถ้าเราเต็มไปด้วยสมองซึ่งเป็นชาเต็มถ้วยล้นถ้วยเนี่ยเราก็จะไม่มีพื้นที่สำหรับพวกนี้เลยภายทิแคร์ผมสอนให้ผมรับรู้อย่างหนึ่งว่า Good d a ยเนี่ยเป็นเรื่องที่หลากหลายที่มหัศจรรย์มากแต่ละคนจะมีเรื่องเล่าจะมีกำลังที่ก็สั่งสมมาทั้งชีวิตเหมืนอนย่างที่ผมบอกคุณลงที่คนมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมแกทั้งหมู่บ้านเนี่ยแกทำอะไรมาคนถึงรักแกได้ขนาดนั้น ถ้าเราอยากจะรู้ต้องไปถามแกต้องไปเรียนจากแกไม่ใช่ไปสอนแกว่ากาใช้ชีวิตยังไงตัวเราเองจะตายยังมีคนมาเยี่ยงแกไม่เท่าแกเลยแต่ขนาดเดียวกันบางห้องซึ่งตายอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ว่าจะมีเงินมีทองมีอํานาจราชสักขนาดไหนเราก็เรียนรู้ได้เหมือนกันเขาทํายังไงก็ถึงไม่มีคนมาดูแลขนาดนั้นเขาทายังไงถึงได้มีคนรังเกียจรังกนมากขนาดนั้นนั้นพลเิกแกเป็นลองของความจริงซึ่งมันสดมาก แต่ละคนที่จะพามาบทเรียนชีวิตที่ก็ใช้มาทั้งชีวิตเนี่ยมาถ่ายทอดที่เรารับรู้กันนั้นเป็นวาระที่เราเป็นการดรียรู้อย่างแท้จริงนะครับเข้ามาโอเคเมื่อกี้คือเซกชันของระหว่างการดูแลข้ามาเซกชันที่สองนะฮะเซกชันที่สองภายหลังงานผู้ป่วยจากไปนี่ก็ดูอีกประเด็นหนึ่งในการที่เราจะพูดถึงมิติดทางจิตใจเนี่ยเป็น เราจะไม่ได้ดูแลคนไข้ถึงแค่เพียงคนไข้สีชีวิตเท่านั้นภายหแแก์จะต้องดูแลไปถึงข้างหลังด้วยนะครับเรียกว่า aftermatch ปัญหาคืออะไรปัญหาคืออะไรอันนี้มีเพิมทางทางการแพทย์นะขาเีย grief experiment grief คืออารมณ์ตอบสนองต่อการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ emotional response to major loss grief ที่ไม่ใช่ทำของหายแล้วเศร้าเสียใจ grief ที่จะเป็นเนื่องจาก มันจะมีพื้นฐานจากความสัมพันธ์ซึ่งแนนแน่นมาก่อนก็คือความรักที่เกิดจากครอบครัวนั้นนั้นะพอมีการสูญเสียนี่มันจะดึงพลังชีวิตออกเพราะฉะนั้น a f t e r m a t h หรือว่าหลังจากที่คนใก้าจากไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันอันที่หนึ่งก็คือคิว l ์ g ิ i l ์คือความรู้สึกผิดเป็นแผลเป็นอาจจะอยู่ได้นานแผลเป็นถ้าบางทีก็ไม่ไรู้สึเกเจ็บอะไร แต่ลายเป็นบางทีก็รีมายเตือนเราให้เรานึกถึงว่าครั้งหนึ่งมันเคยมีแผลใหญ่เกิดขึ้นคิ้วถ้ามีเยอะๆไม่ดีเพราะว่าคิ้วในพาธีแคร์จะจะกลับไปแก้ไขาย,ยากมันจะต้องเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทางการแพทย์เราต้องวินิจฉัยคือบางคนเกิด pathological grief g r i e เศร้าจนมีพยาธิสภาพ ถ้าเราจะมีพยาธิสภาพนี้มีสองค่ายเรียนในการวินิจฉัยก็คือนานเกินไปกับไม่สามารถจะฟังก์ชันไม่สามารถที่จะทํางานใช้ชีวิตต่อได้สองอันนี้รวมกันเมื่อไหร่นะฮะเราจะเรียก patological g อันนี้แย่มากเลยบางคนเศร้าแล้วไปต่อไม่ได้บางคนบอกให้จากไปแล้วนี่มันกิ้วมากขึ้นเพราะว่าทำอะไรมากขึ้นไม่ได้วิธีดีที่สุดคือป้องกันแก้ไขนี่ยากแล้วต้องป้องกัน ้องป้องกันป้องกันไม่ให้กิ้วนี่ง,ง่ายนิดเดียวเพราะว่ากิ้วนี่คืออารมณ์ยิ้วเป็นอารมณ์เพราะเราเล่าเรื่องแบบนี้มันถึงรู้สึกแบบนี้กิ้วนี่ไม่ใช่ความไม่ใช่ไม่ใช่ฟีลิ่งการรู้สึกกิ้วไม่ใช่ไม่สามารถจะใช้เส้นประสาทร,รับรู้ได้แต่เป็นเพราะการเล่าเรื่องงั้นการเล่าเรื่องมีปัญหาเล่าเรื่องมีปัญหาเป็นยังไงก็คือเราไม่ได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่เราบอกว่าต้องทําอันเนี้ พรางั้นอย่างที่ผมบอกตั้งแต่การเยี่ยมคนไข้แล้วนการเยี่ยมคนไข้เนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้เราทําเป็นเรื่องเทคนิคอลเป็นเรื่องของการนั่งซิ่งแคร์เป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งมันลดบทบาทของคนมาเยี่ยมจริงๆแล้วคนมาเยี่ยมเนี่ยสำคัญเพราะว่าเขาทาให้สตอรี่คนไข้ดีขึ้น,นมันมีเรื่องเล่าของแต่ละคนที่โผล่ามาเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเ็าสมบูรณ์ เคยมีคนไข้คนหนึ่งเขาบอกว่าหมอเพนสกอร์คะแนนความปวดเนี่ยเราบอกว่ามีศูนย์ถึงสิบใช่ไหมศูนย์คือไม่ปวดเลยสิบคือปวดที่สุดในชีวิตหมอเนี่ยทําให้เกิดเป็นศูนย์ได้ง่ายได้เดี๋ยวอัดมอร์ฟีนอัดยาอะไรต่างเนี่ยศูนย์ได้เลยแต่คนไข้คนนี้บอกมาว่าหมอขอเพนสักสี่ขอปวดสักสี่เนี่ยแล้วสเสด็ผมก็เริ่มงงเอ๊ะเอาศูนย์นี่กับไม่ลง คือสีนี่มันมันยังปวดอยู่อะ่ะปวดเกือบกลางที่ซ้ําไป <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็เข้าใจว่าคนไข้สับสนะคนไข้นึกว่ามีมะเร็งกระจายไปสมองว่ามีการสับสนอะไรแต่มันไข่อธิบายบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือปวดน้อยกว่าสีมันก็ดีนะหมอแต่ว่าน้อยกว่าสีทีไรเขาหลับหลับทุกทีเลยนะฮะเขาไม่เห็นว่าใครมาเยี่ยมเขาไม่เห็นว่าเป็นอะไรแต่งั้น สี่เนี่ยพอทนแต่ขอเห็นใครมาเยี่ยมเขาบ้านเห็นนกตีนเสียงคนพูดคุยสี่ก็ยอมเอออันนี้เป็นความรู้ใหม่นะฮะเพราะว่าหมอคิดว่าศูนย์ถึงสิบศูนย์คืดีที่สุดไม่ปวดเลยดีที่สุดเพราะตัวหมอเองก็ไม่ชอบปวดไมกไงปวดศูนย์นี้ 10. แต่ไม่เคยนึกว่าพอหลับไปแล้วเนี่ยดูคนไข้ดูสงบสงบเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ชีวิตที่พึงปรารถนา จริงๆแล้วเคยมีคนใกล้คนหนึ่งพูดไว้สวยงามมากเลยครับเขาบอกว่าเห็นเด็กๆเห็นลูกหลานมาเยี่ยมเนี่ยเขาไม่ได้เห็นแค่เด็กๆเขาเห็นความเป็นอมาตะาของตัวเขาเองอเราฟังตอนแรกเราไม่เข้าใจมันเป็นยังไงนะคุณหมอเขาเห็นบางอย่างซึ่งเขาเคยสอนให้ลูกแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เ็าสอนให้ลูกเนี่ยมันปรากฏในตัวหลานเฮ้ยมรนแาลว่า คุณค่าบางอย่างที่เขาคืารู้สึกว่ามันดีเนี่ยมันไม่ได้จากไปพร้อมกับตัวเขาเองแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วเนี่ยลูกของเขาทําให้หลานเนี่ยเอาสิ่งล่านั้นสานต่อไปได้เขารู้สึกว่าเขาไม่เสียดายชีวิตนี่คนใกล้พูดเองนะคนใกล้เขารู้สึกว่าไม่เสียดายชีวิตนั้นการเห็นลูกหลานมาเยี่ยมนี่คือคือโบนัสเราก็รู้สึกว่าเอะเอาเด็กมาโรงพยาบาลจะดีไหมมันติดเชื้อง่ายไหม ตอนโควิดนี่ชัดเจนแล้วเราเขียนใต้ไว้หน้าโรงพยาบาลว่าห้ามเยี่ยมร้อยเอร์เซนพราะเรากลัวการเดินทางจะแพร่เชื้อโรคโอ้โหคนไข้พラติดแคลนดูแลยากมากเลยครับเพราะว่าเราไม่ให้คนมาเยี่ยมหรือมาเยี่ยมทีก็ต้องใส่ชุดนักบินอากาศชุด PPE ชุดที่ป้องกันเยอะๆเห็นยังไม่รู้นะไอ้ยากหรือหมอกันแน่เข้ามามันเป็นอะไรที่แยกตัวเองจากสังคมอย่างสิ้เนเชิง อันนั้นกูเดดเกิดขึ้นยากคนไข้บางคนเสียชีวิตในตอนยุคโควิดเนี่ยแอดมิตครั้งแรกสามเดือนที่แล้วออกไปในพร้อมกับเสียชีวิตแล้วก็คือในถุงดำสามชั้นพ่นฟอร์มาเลนอันนั้นไม่ใช่กูเดชอันนั้นไม่ใช่กูเดชดันกรีฟหรือว่า่งต่างความเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นว่าเขายังไม่ได้ให้อภยัยเขายังไม่ได้ขอโทษเขายังไม่ได้บอกขอบคุณเขายังไม่ได้บอกรักกับใครสักคนหนึ่งเลยเนี่ย อันนี้นี่เป็นส่วนประกอบของกูเดทที่ผมเคยได้ยินแลวมากกว่านั้นอีกองค์งประกอบของกูเดทในมนุษย์จริงๆมันเยอะจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะสรุปด้วยซ้ำไปว่ามันต้องมีแค่นี้แค่นี้แต่มันมีหลากหลายใครเป็นคนดูแลคนไข้ที่สุดท้ายเนี่ยได้บุญมากนอกเหนือจากได้ช่วยคนไข้แล้วเนี่ยจะได้เรื่องราวว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์คืออะไรเพราะตอนนี้มันคือเรื่องจริงทั้งนั้นเะ เดิมเขาบอกว่าศักดิ์ศรีคือเงินในบัญชีบางคนก็บอกว่าศักดิ์ศรีก็คือหน้าที่การงานแต่พอเข้าถึงระยะสุดท้ายมันไม่ใช่นะศักดิ์ศรีคือลูกหลานเป็นคนดีศักดิ์ศรีคือรับราชการมานตั้งชีวิตไม่เคยคอร์รัปชันไม่เคยทําผิดกับใครศักดิ์ศรีก็คือไม่เคยทําร้ายใครไม่เคยให้ร้ายใครปรากฏเรื่องเหล่านั้น,นเนี่ยมันกลับเข้ามาแล้วทาให้คนเี่ยตายดีหรือตายไม่ดีได้ โอ้บางคนทุกข์ทรมานกับคิว้วที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้เล่าให้เราฟังแต่ให้ยายังไงก็เอาไม่อยู่แสดงว่าเรากดเรื่องราวอะไรบางอย่างาในชีวิตเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะพอร่างกายกําลังจะแตกสลายเนี่ยพลังงานที่เคยกดเรื่องราวเลวร้ายความช่วยต่างๆที่เคยทำในชีวิตมันหมดแท้มันหมดไปจริงๆถึงตอนนั้นหมอก็ช่วยไม่ได้หมอก็ต้องใช้กดประสาทอย่างเดียวคือทําให้มันหลับ แต่หลับเราก็ยังเห็นความกระสับสรรกระส่ายเพราะว่าสมองมันหยุดฟังก์ชันไม่ได้หยุดทางานร้อยเปอร์เซ็นไอเรื่องราวที่คิวเรื่องราวต่างๆที่มันมีเนี่ยยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นการเคลียร์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญซึ่งต้องทําให้ดีตั้งแต่ก่อนหน้านั้นถ้าเราทำกริฟและบริเวณให้ดีเนี่ยการดาริทิฟมันจะมีการเล่าเรื่องเกิดขึ้นถ้าเล่ามีดีคือดาวเวด ยิ่งเล่ายิ่งสุดเล่าแล้วจ,จบแฮปปี้เอนดิ้งไม่ได้แต่แต่เล่าให้ดีในมนุษย์สามารถที่จะไม่ใช่เพียงเด่ Bounce Back แต่จะ Bounce Forward เราจะแกร่งกว่าเดิมเราจะเข้าใจสัจธรรมในชีวิตมากกว่าเดิมเรารู้ได้ว่าวันทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามความความหวังของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราหวังให้ดีที่สุดต่างๆเนี้ยบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ปรากฏว่าถ้าเรายอมรับความจริงนี้ได้เราจะรู้สึกเกิดอุเบกขา ที่แท้จริงขึ้นแหละอุเบกขาไม่จำเป็นต้องบวทและเข้าใจก็ได้นะเราแค่อยู่ความจริงในชีวิตทุกวันนี้เนี่ยเราก็เกิดอุเบกขาได้เข้าใจแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เกิดตาตามันเป็นฉะนั้นเองการแก้ไขทำยังไงในการที่ทําให้ออฟเตอร์แมทมันดีที่สุดการวินิจฉัยสภาวะอารมณ์สําคัญสองอย่างที่ผมอยากจะเตือนพวกเราก็คือว่าสารวจตัวเองเบ่อย ความทุกข์ของเราเองบามือทีถ้าเรารู้ตัวว่าเรากําลังเล่าแล้วบรรทุกเนี่ยเราเองต้องเป็นคนจัดการนะครับถ้ามองไม่เห็นคนอื่นมาช่วยก็ได้แต่ว่าเราเองคือเป็นคนที่มีอํานาจมากที่สุดถ้าเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะอารมณ์เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นตมันเป็นการเล่าเรื่องเองโอเคเรื่องมนเรื่องมันเล่าให้ดียากฉันเป็นมะเร็งเลยสุดท้ายฉันเป็นอะไรแต่แต่ว่าการใช้ความสุขการใช้ต้นทุนชีวิตตอนนี้สำคัญ ถึงแม้ว่าฉันเป็นมะเร็งฉันก็เป็นครูที่ดีมาทั้งชีวิตถึงแม้ว่าฉันเป็นมะเร็งฉันก็เลี้ยงลูกอย่างสุดความสามารถเขาเป็นคนดีถึงแม้ว่าฉันเป็นมะเร็งฉันเป็นตำรวจซึ่งทำหน้าที่อย่างสุดริตมาทั้งชีวิตการที่เราใช้ต้นทุนมาแต่นั่นเมาเยียวยาของเราในเรื่องราวของเราเนี่ย <S <S 2> <S 2> เป็นต้นทุนที่ดีเราเล่าเสร็จเราก็อาจจะเยียวยาเราเองได้ในคนอื่นๆนะฮะบางทีก็ต้องปรึกษา การไม่ได้ใช้ตัวเองที่สําคัญก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าบางทีเราจัดการเองไม่ได้เรา,าเล่าแล้วมันทุกข์มากเลยกินหมออันนี้มันไปไม่ไหวอะไรก็ต้องหาความช่วยเหลือเคยมีคนไข้น้องคนหนึ่งเขาเป็นมะเร็งอายุสิบแปดปีนะเป็นมะเร็งออสิโอซาคอมาเป็นที่ขาเป็นมะเร็งกระดูกนะปวดมากเลยเราก็พยายามจะหาว่าต้นทุนชีวิตก็คืออะไรใช่ไหมปรากฏว่าเนี่ยคุณหมอผมดีออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบขวบตอนนี้เขาสนะิบแปดเนี่ยมาพร้อมน้องสาว เพราะว่าพ่อเลี้ยงเน่ยมันจะคมคืนน้องพ่อเลี้ยงก็เลยพาน,น้องสาวนี่ออกจากบ้านมาต้องละหกระเหิน,นออกจากบ้านตั้งแต่สิบขวบน้องสาวอายุแปดขวบพออายุได้สักวันสิบสามสิบสี่น้องสาวเขาก็ถูกคนลักพาตัวไปขายซ่องกะริเป็นโสเภณีชีวิตแย่มากเลยเขาก็ต้องละหกระเหินต่อสุดท้ายก็มาอยู่กัน้านซ่อมมอเตอร์ไซซึ่งเจ้าของนี่ปากร้ายมาก เขาดุมากเลยแต่เขาก็ให้ที่คุ้มหัวแล้วสุดท้ายก็เป็นมะเร็งพอเขาเล่าเสร็จแล้วเขามองหน้าผมก็บอกว่าหมอผมไม่เคยมีความสุขเลยเราฟังแล้วก็อึ้งกันชีวิตก็ผ่านมาเยอะมากแล้วทุกจริงๆแต่ตอนนี้มะเร็งที่กระดูกมันปวดถึงขนาดสิบเลยนะซึ่งปวดมาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอจะรีบอันดับแรกที่ทําก็คือให้ยากแก้ปวดกว่อน เราก็ปรับสูตรมอร์ฟีนปรับอะไรแต่งเยอะภายในสามวันต้องเอาให้อยู่เนี่ยเพราะเราปรับได้จริงเรครบสามวันเสร็จเราก็ไปหาน้องคนนี้เข้าม,มาใหม่ก่อนจะเข้าไปพี่เฮดพยาบาลก็มากระซิบถามผมว่าหมอหมอเดินไปถามน้องเตียงนี้เนี่ยถามให้พี่นิดนึงได้ไหมผมก็ถามว่าถามอะไรพี่บอกถามว่าเขาเขาโกรธพี่ไหมพี่พี่บายเขา,ขาโกรธพี่ไหมพี่ดุเขาเยอะพี่ปาก แต่พนใต้นะก็คือพูดสั้นๆนุ่นๆแล้วก็แรงๆเร็วๆพี่ไม่รู้ว่าพี่น้องเขาโกรธพี่รู้แต่หมอลองถามให้เถืองเนี่ยแต่ึ้นมะาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวํามให้ผมก็ไปหาน้องเขาปรากฏน้องตอนนี้นี่ปวดเดิมสิบที่มาแรกแอดมิชั่นเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณสามหรือสี่เอาอยู่ยลดลดลงมาเยอะเลยพอคุยคุยไปน้องเขาก็บอกหมอวันก่อนที่หมอถามผมว่าเคยมีความสุขไหมเนี่ยผมนึกมาได้เรื่องเนี่ยนะ ผมก็ถามไปเรื่องอะไรเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์ซึ่งปากร้ายมากเนี่ยมีวันหนึ่งเขาเคยถามผม, hey, มเฮ้ยไอ้นุมึงอยากจะเรียนหนังสือไหมอยากจะเรียนหนังสือมึงอยากจะเรียนกูให้มึงไปเรียนแต่ตอนเย็นมึงต้องกลับมาทํางานชดเชยนะเว้ยอายาวไหมปรากฏว่าน,นึกดึกดูลุงแกก็รักผมเองถึงแม้กจะปากรายถึงแม้ว่าการจะดุอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ย ปรากฏว่าแกรักผมถึงแม้ว,ว่าจะรักสสไตล์ของคนดุๆก็ตามทีผมก็เคยมีความสุขเหมือนกันมีคนเคยรักผมเหมือนกันพอทานอย่างนี้เสร็จผมก็รู้เลยว่าแกจะรู้สึกยังไงพี่พยาบาลล้วบอกว่ารัแรับพี่พยาบาลที่เคยดุๆเขาเป็นยังไงบ้างแล้วน้องผมก็ถามเข้าไปบอกคนดุนี่คนจริงใจคุณหมอคือปากร้ายใจดีก็มีจริงนก็เลยหายกันไปถามว่าทําไม ตอนแรกถึงเล่าเรื่องนี้ไม่ได้เพราะปวดนะความปวดนี่มันกลบเกลื่อนความสุขที่เราเคยมีพอเราทําให้ความปวดมันลดน้อยลงคือคุณหมอมาช่วยเนี่ยเรื่องดีๆเนี่ยมันมันถึงมีโอกาสชะเงื้อขึ้นมาให้เราเห็นได้ผมมักจะถามว่าเคยท้องเสียก่อนขึ้นรถทัวร์ไหมตอนผมมาเรียนที่มอตอนแรกสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยนั่งรถทัวร์สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหม ตอนท้องเสียเดือนรั่ทัวร์เนี่ยผมจาไม่ได้ดิสมไปว่าผมเป็นหมอจําไม่ได้ว่ามีเงินในบัญชีเท่าไหร่จําไม่ได้ว่าเคยมีแฟนสวยแค่ไหนสมองเลยอย่างนี้คือซ่วมเหลือแค่นี้นจริงงั้นเวลาที่เราทุกข์ทางกายเนี่ยอย่านึกว่ามันมีผลต่อการเล่าเรื่องนะฮะมีฮะงั้นที่ผมบอกว่าการหาความช่วยเหลือทันเวลาเนี่ยบางทีเรานึกถึงความสุขไม่ออกเพราะว่าทุกข์ทางกายมันท่วมทน้น เรื่องนี้คุณหมอช่วยได้ทำให้หายเหนื่อยได้ทำให้ปวดหายได้ทำให้เจ็บหายได้ทำให้หิวหายได้พอทุกทางกายน้อยลงทุกทางใจก็ดีขึ้นเองมันมันมันเชื่อมโยงกันมันมันเป็นสองทิศทางนะฮะงั้นพอทำให้น้องก,ก็หายปวดน้องเขานึกถึงเรื่องดีๆน้องนึกถึงเรื่องที่เคยมีคนรักก็ได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ เพราะงั้นการมิอที่ใชอารมณ์หลังจากที่เราสูญเสียคนไข้เวลาคนไข้าจากไปแล้วเนี่ยเราอาจจะยืยวยาตัวเองก็ได้โดยการบอกกับตัวเองได้ว่าเราทําดีที่สุดแล้วหรือว่าทําไปไม่ไหวจริงๆก็หาความช่วยเหลือมันมีมืออาชีพที่สามารถจะทําให้เรื่องเล่าของเราเนี่ยแก้ไขและปรับเรื่องเล่าของเราให้เป็นในทางที่ดีขึ้นได้จะเกิดอะไรขึ้นเป็นโบนัสหลังจากที่เรา กริฟฟิริเมนจัดการได้ดีเราจะเป็นคนที่เข้มแข็งและเข้าใจความจริงมากขึ้นมอมาชัวเราจะเข้าใจว่ามันทุกอย่างไม่ต้องเพอร์เฟคแต่อยู่กับความอิมเพอร์เฟคชความไม่สมบูรณ์แบบให้มีความสุขก็ได้เหมือนกันเราจะเกิดทักษะในการให้อภัยตัวเองอันนี้สําคัญมากเลยให้อภัยตัวเองให้เป็นแล้วก็ให้ไปคนอื่นได้ด้วยเราจะรู้ว่าไ้ที่คุณหมอเขามาช้าเขามีคนไข้ที่ต้องดูอีกทั้งเยอะ ที่น้องคนนี้ก็ดูแลคุณแม่ไม่ไหวแล้วเพราะเขาเหนื่อยจริงๆแล้วเขาจะต้องมีลูกของเขาต้องดูแลกันอีกเราจะเริ่มเล่าเรื่องในมุมมองของคนอื่นเป็ดอันนี้คือคือ,คอโบนัสที่ผมพบว่าทำการดูแลคนแค่ในทีสุดท้ายมันจะได้อะไรทักษะในการเล่าชีวิตต่อไปให้สวยๆก็ <c oughs> คือว่าแต่เล่าอย่างนี้แล้วมันจมเนี่ยเราก็เล่าอีกแบบหนึ่ง ปรากฏว่าเราเราเป็นคนสร้างพล็อตเองเนะครอเจริงเราเล่าได้เก่งเราได้ยินมาเยอะเนี่ยเราก็จะหาจุดจบที่มันดีขึ้นได้เยอะนะที่สําคัญคือมันจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันแต่การล้มแล้วลุกใหม่ประติกแรเนี่ยมันมีการเรียนรู้ชีวิตของคนคนหนึ่งมาต่อยอดให้คนที่เหลืออยู่เพราะนั้นมันสำคัญมากที่เราจะต้องเล่าให้เป็นแล้วก็ ล้มแลวลุกใหม่ได้นี่เขามีศัพท์เรียกว่า resilience เราสามารถที่จะทำให้เล่าแล้วมันเกิดความเข้มแข็งเกิดการเยียวยาขึ้นมาได้กำลังบรรยายอยู่กำลังบรรยายอยู่นะฮะปัดก,ก็คือมี resilience มี Equanimity คืออุเบกขามี compassion คีย์เวิร์ดสามกันนี้คือสกิลของชีวิตที่สำคัญ ที่ผมอยากจะให้พวกเราได้ถ้าเราเป็นคนที่ดูแลคนไข้แล้วจริงๆเนี่ยตามเรื่องนี้จะต้องได้นะครับเกซกชันสุดท้ายก่ <c oughs> อนที่จะต้องเป็นผู้ดูแลระยะสุดท้ายหรือก่อนที่เป็นผู้เราเตรียตัวยังไงบ้างไลฟ์สไตล์ก็มีผลเยอะนะผมอยากจะขอรวบยอดตรงนี้ในประดันเราจะพบว่าใช้ชีวิตบางอย่างเนี่ยจะตายดียากอันนี้เป็นความจริงหลังจากที่ผมทํางานเรื่องนี้มาสิบปี อันที่หนึ่งคือเมื่อใช้ชีวิตเหมือนเราปเป็นอมตะหรือเราไม่ต้องตายเลยเราจะรู้สึกเอนจอยกับชีวิตมากเกินไปแล้วเราไม่รับรู้มันอย่างคุณลุงคนไข้ที่เล่าเรื่องประสาทราชวังเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องล่มสลายสักวันหนึ่งการคิดว่าทุกอย่างเป็นอมะตะอันนี้จะมีปัญหาตอนตายดี e ิ o t มอร์ช a นอลลิเทการขาดสมรรถนะทางอารมณ์อารมณ์โดยเพราะยิ่งอารมณ์ของตัวเองเราต้องรู้อารมณ์ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะง,งั้น ถ้าเราใช้ชีวิตแบบที่ไม่แคร์ความรู้สึกของตัวเองไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นแล้วก็ไม่รู้จะเยียวยายังไงไปเริ่มต้นตอนที่มันมีปัญหาแล้วนี่จะยากนะครับไลฟ์สไตล์ที่ยากจะปล่อยวางเป็นยังไงไลฟ์สไตล์บางอย่างเนี่ยมันจะทําให้เรายึดเหนี่ยวสิ่งที่เป็นม a t เ r อ a l เรียลแล้วเราคิดว่ามันจะถาวรใะ่ะซึ่งไม่จริงไปสึงการนี่มันมันกลางแสกหน้าคนมาเยอะแล้วตําแหน่งหน้าที่การง,งาน เงินในบัญชีความแข็งแรงของร่างกายสติเราเคยวิ่งร้อยเมตรใน9.8วินาทีอะไรแต่ไลฟ์สไตล์ที่เราคิดสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรแล้วเราคิดว่าถาวรอ,อันนี้เป็นอุปสรรคในการตายดีนะฮะการที่เราเคยทำให้เกิดความคาดหวังชีวิตที่สมบูรณ์แบบโดยให้นิยามความสมบูรณ์แบบไว้อีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นอุปสรรคในการที่จะใหเกิดการตายดี การไม่เข้าใจว่าชีวิตที่ดีเป็นโฮลิสติกเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เรามีคนอื่นๆรอบๆข้างเราซึ่งมีเรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยผมไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนในครอบครัวผมหมายถึงคนรอบข้างเราทุกคนสิ่งมีชีวิตต้นไม้สัตว์เลี้ยงภูเขาแม่น้ําอันนี้คือโฮลิสติกสิ่งต่างๆเหล่านี้ประกอบเป็นองค์ประกอบของชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ขาดการทักษะในการสื่อสารที่สําคัญ การใช้ชีวิตที่สื่อสารอารมณ์ไม่เป็นการใช้ชีวิตที่ไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนอันนี้เป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีก่อนที่จะเข้าสู่การดูแลคนไข้ท้ายคือชีวิตสมดุลชีวิตสมดุลคือเข้าใจในความเป็นจริงแท้อันที่หนึ่ง perfect life มันไม่มีจริงมันมีแต่ imperfect life การอยู่การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบนั้นจะจะยาก แต่การใช้ชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบยังมีความสุขอันนี้มีทางอันที่สองคือเข้าใจว่าความสุขหรือความทุกข์นั้นเป็นเรื่องเล่า,ทาเท่เานั้นเองแล้วเราเนี่ยมีอํานาจในการเล่าเรื่องได้ดีอันนี้เป็นสกิลอย่างที่ผมบอกไว้ก็คือว่าเรามีเวลาฝึกมาทั้งชีวิตก่อนที่เราจะเป็นผู้ดูแลก่อนที่เราตัวเราเองจะเป็นผู้ป่วยในยะสุดท้ายสักอีกเราฝึกไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเป็นต้นต้นที่สําคัญพอถึงเวลาที่ต้องมาใช้ เงินในธนาคารมีเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแหละครับเรามีเวลามาสะสมยากแหละเพราะงั้นฝึกเล่าเรื่องชีวิตฝึกนรติชีวิตให้ดีแล้วก็ฝึกเห็นความเป็นองค์รวมของชีวิตคนร,บรอบๆข้างนี่คือต้นทุนของเราทั้งสิ้นเลยนะครับเขาเป็นพลังงานชีวิตที่ดีแต่เฉพาะว่าคนไข้ก็เติมพลังงานให้คุณหมอได้เด็กประโยคประโยคเดีย่ยแต่เราเนี่ยเราดูแลต้นทุนของเรายัางไงเราดูแลญาติมิตรดูแลลูกหลานดูแลแต่ คนเหล่านี้ที่จะมายืนรายล้อมเตียงของเราบนไดนิงเบดของเราเนี่ยเพราะเราใช้ชีวิตแบบหนึ่งเพราะเราเข้าใจความเป็นองค์รวมชีวิตแบบหนึ่งนั้นทักษะในการที่จะมีประโยชน์ที่เราฝึกว้ตั้งแต่ตอนนี้โดยที่เราไม่ต้องเป็นผู้ดูแลเลยตอน,น,นตอนที่เรายังไม่ได้เป็นคนไข้เองก็ได้นะฮะคือ Emot i o n a l l i t e ล a c y เราลองสำรวจอารมณ์ความรู้สึกตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองเก่งขึ้นลองสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและเราสื่อสารให้เก่งขึ้น เราลองดีเทคอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นแล้วดูซิว่าเราจะช่วยคนอื่นเป็นยังไงอันนี้เป็น Emotional Literacy นะครับการรับรู้ได้สื่อสารได้วินิจฉัยได้มนุษย์ี่ยสามารถจะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นได้นะครับแล้วเราสามารถจะทําให้มันเก่งขึ้นได้ด้วยนะฮะนั้นผลสุดท้ายโบนัสก็คือชีวิตที่เปไม่ประมาทนี่เกิดอะไรขึ้นห่าผมมีคําสุดท้ายที่อยากจะให้พวกเราก็คือว่า don't just add days to their life but we should add life to their days ทางการแพทย์เราคิดว่าเราจะทําทำงานแค่เพิ่มจำนวนวันให้กับชีวิตผู้คนแต่ไม่ใช่ชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความหมายพวกเราจะต้อง add life to the days ทำให้แต่ละวันมันมีความหมายมากขึ้นแล้วเราจะได้ใช้ต้นทุนเหล่านี้กับตัวเราเอางในอนาคตการเล่าเรื่องที่ดีมิติท,ทางจิตใจที่ดีก็จะสมบูรณ์แบบ การใช้บุรณาการการเล่าเรื่องของเรากับเทคโนโลยีทางการแพทย์ Medical Facts จนแล้วก็ข้อ,ขอที่จรงิงของชีวิตของแต่ละคนขึ้นมามันจะทําให้มิติทาง,งจ,จิตใจสมบูรณ์แบบแล้วก็เราก็จะเติบโตแล้วอาจจะเห็นศักยภาพที่แท้ของตัวเราเองทุกคนได้เดี๋ยวนี้ก็ขอขอบพระคุณในที่นี้เหลือเวลาเีกนิดหนึ่งถ้ามีใครมีคําถามยินดีที่จะแลกเปลี่ยนนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะคุณหมอหญิงมารับหน้าที่ต่อในช่วงถามคําถามนะคะจริงๆยังไม่ได้มีคําถามที่ถามเข้ามามากในในกล่องข้อความมีบางคําถามเล็กน้อยนะคะในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะคะ,ะมีท่านหนึ่งถามมาว่าทําไมคุณหมอถึงไม่ยอมให้ใช้สมุนไพรรักษาร่วมกับการรักษาปกติอะคะ่ะอันนี้ขาไม่ได้ไม่ยอมนะฮะคืออย่างนี้ฮะหมอเราจะใช้ไม่ได้ก็แฟกซ์เป็นหลักเราไม่รู้ว่าสมุนไพรเวิร์กยังไง แต่ว่าถ้าสมมติการให้สมุนไพรนั้นเนี่ยทําให้เราหยุดรักษาคนไข้เช่นให้เคมไม่ได้ให้อะไรต่างเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันรู้ว่าเป็นการทําร้ายคนไข้ใช่ไหมคงนั้นถ้าเราถ้ามีสมุนไพรเช่นมันนวดเป็นแรงต่างแล้วเราสามารถทําไปพร้อมๆกับการให้รักษาทั้งหมดด้วยเมิซินได้คุณบอกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการเลือกการรักษาบางอย่างที่เป็น alternative ค่ะ ก็จริงๆเป็นสิ่งที่คุณหมอเน้นเนอะเมื่อเมื่อสักครู่ที่คุณหมอสรุปว่าเราเน้นเรื่องของการเพิ่มคุณภาพมากกว่าเน้นเรื่องของการเพิ่มปริมาณนะะปริมาณหมายถึงการยืดเวลาหรือยืดอายุอย่างนี้นะคะครับผมก็มีอีกคําถามหนึ่งนะคะอ่าคนที่กลัวและกังวลเนี่ยจะแก้อย่างไรคุณหมอมีคําแนะนํำไหมคะครับความกลัวเป็นเรื่องที่ดีคความกลัวนี่เป็นเรื่องที่ทําให้เราปกป้องตัวเราเองจากบางสิ่งบางอย่าง แต่บางทีเราก็ต้องรู้ว่ามันมาพร้อมกับความกล้าความกล้าไม่ได้เป็นการปราศจากสิ้นความกลัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ความกล้าเนี่ยเรากำลังจัดการความกลัวของเราเองอยู่ไปยมีญาติคนมีคนก็เข้าร่วมเวิร์กช็อปนะฮะเขาขับรถได้เป็นวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าสามีบอกให้เขาขับรถไปรับลูกหน่อยแกก็ใจลอยแกก็เออออกไปพอถึงเวลาวันจริง นึกขึ้นไม่าแกขับรถไม่เป็ดลูกก็รออยู่ที่โรงเรียนทยํายังไงกันดีนะสุดท้ายแกกั้นใจคว้ากุญแจรถก็ขับรถไปรับลูกเข้ามาแล้วแกก็เล่าเรื่องให้ผมฟังแล้วบอกว่าคุณหมอเรื่องที่เกิดขึ้นคือสามสิบปีที่แล้วนะฮะจนบัดนี้หนูก็ยังขับรถไม่เป็ดแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเนี่ยคือความรักของแกเนี่ยมันมากกว่าความกลัวเพรฉะนั้นเราอย่าไปรังเกียจความกลัวนะครับความกลัวนี่เป็นสิ่งที่โรเทคปกป้องตัวเราเองแต่เราเข้าใจว่าเรากลัวอะไรกันแน่ พอเรากลัวอะไรกันแน่เนี่ยสิ่งที่จะจัดความความกลัวผมไม่อยากให้เราเลิกกลัวแต่อยากให้เราใช้บางสิ่งบางอย่างซึ่งสําคัญของความกลัวตรงนั้นจะมาแก้ได้งั้นถ้าชีวิตเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวมีอะไรที่สําคัญเยอะๆความกลัวพวกนั้นจะจัดการเองเราจะต้องหาเงินเลี้ยงลูกแต่กลัวว่าจะเปลี่ยนงานใหม่แล้วมันจะสําเร็จไม่สําเร็จแต่ถ้าเรารักลูกมากในที่สุดเนี่ยเราจะลองเปลี่ยนมันได้ การเอาชนะความกลัวคือการใช้มิติที่สําคัญของชีวิตตัวเองมาเป็นตัวหลักยึดตรงนั้นเป็นเป็นการเป็นสนาระสาคัญแล้วสุดท้ายความกลัวนั้นก็จะพ่ายแพ้ไปเองครับขอบคุณมากมาค่ะมีอีกคําถามหนึ่งซึ่งจริงๆในหลายครั้งที่เราจัดห้องเรียนวิชาชีวิตเนี่ยมีหลายท่านก็ถามมาเหมือนกันคําถามคล้ายๆกันตรงนี้เลยว่าวาระสุดท้ายของชีวิตที่ผู้ป่วยที่เป็นสมองเสื่อมเ่ะ เขายังจะไปเขาจะไปสู่สุขติภูมิหรือทุติยภูมิได้เขายังมีการรับรู้ในเรื่องของในเชิงมิติของจิตวิญญาณในเรื่องของอความทรงจําที่ดีๆรากหรือ,อสิ่งที่ติดอยู่ในใจที่เป็นเรื่องดีๆในดีงามในชีวิตเขาอยู่ได้ไหมคะจริงๆเราก็เห็นเขายิ้มหรือเราเห็นเขาหัวเราะเราเห็นเขาเกรวดใช่ไหมคักันท <c oughs> จริงเขายังมีความรับรู้ความรู้สึกได้หน้าที่เราคือตัวเราเองที่จะ รับรู้เขาว่าเขาแฮปปี้เรื่องอะไรเราอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะเหมือนคนในอดีตอยู่กับปัจจุบันกับเขาน่าจะดีกว่าแล้วตัวเราเองด้วยถ้าเขาเห็นเราทุกข์เขาเห็นเราโกโรธเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้หรอกครับงั้นการดูแลคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยสําคัญที่แคร์กิเวอร์จะต้องมีทักษะในการดูแลตัวเองให้ดีจะต้องอารมณ์ต้องนิ่งนิดหนึ่งซึ่งยากนะครับผ,ผมก็ใจในเด,ดีแต่ว่าถ้าเรา ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดและแวดล้อมของคนไข่เหล่านี้เขาก็จะได้สิ่งที่เป็นกุศลตามเราเองไปด้วยครับผมก็จริงๆจากที่คุณหมอได้บรรยายมาก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะนอกจากเรื่องของการรีมายเขาในเรื่องของความทรงจำหรือสิ่งที่ดีๆยังมีเรื่องของการสัมผัสเรื่องของภาษากายเรื่องของการที่จะสื่อสารให้เขารับรู้รับทราบได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ะมออกีอีกคำถามหนึ่งนะคะ ในหลักสูตรนักเรียนแพทย์เนี่ยมีวิชาจิตวิทยาในการแจ้งข่าวร้ายกับผู้ป่วยไหมเพราะว่าท่นนี้น่าจะมาจากประสบการณ์ของหลายๆท่านที่ถามมาว่าบางครั้งได้รับการแจ้งข่าวหรือการบอกเรื่องของการอาการเจ็บป่วยที่ค่อนข้างแบบสัส่นสะเทือนใจนิดนึงะค่ะค่ะม,มีหลักสูตรนี้แต่ว่าการันตียากเพราะเวลาใช้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างเยอะการการที่จะ จะนิ่งพอที่จะคาสซิ่งคนอื่นเนี่ยพวกเราจะต้องโอเคกับเรื่องนั้นๆระดับหนึ่งถ้าน้องๆเขายังเป็นเด็กนะฮะเขายังกลัวตายเขายังรู้สึกว่าไม่เข้าใจว่าความเศร้าเสียใจคืออะไรเนี่ยสกิลในการถ่ายทอดหรือการทําเรื่องนี้ก็อาจจะสู้คุณหมอที่ที่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าไม่ได้สักสักทีหนึ่งแต่เราแต่มีหลักสูตรนะฮะเราพยายามจะสอนแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันเรียนรู้จากชีวิตจริงเยอะมาก เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการที่จะตกผลึกของจริงที่ก็เจอเข้ามาในช่วงชีวิตครับคุณหมอขออีกคําถามหนึ่งสุดท้ายนะคะผู้ป่วยที่ได้รับโดมิกุ้มเป็นเป็นยาที่บรรเทาอาการปวดห,หรือแม้กระทั่งเรื่องของมอร์ฟีนเองเนี่ยเขายังรับรู้ได้ดีพอไหมคะถ้าเราจะแบบเหมือนเยียวยาเขาทางด้านจิตใจด้วยองค์ประกอบต่างๆที่คุณหมอได้ได้เล่ามาค พุ้งนี้ขึ้นกับขนาดยาโดมิกุ้งนี่เขาเรียกว่าเป็นอัลตราอัลตราช็อตแอตติ้งอังเซลไลติกก็คือลดความกังวลจะมีลดลดกดการรับรู้ของคนไข้ส่วนใหญ่แล้วในระยะสุดท้ายจริงๆเราสามารถจะใช้ยาตัวนี้เนี่ยน็อกจนกระทั่งไม่รับรู้ความปวดความเจ็บความเหนื่อยอะไรได้เลยงั้นในขนาดที่สูงเนี่ยคนไข้ก็จะรับรู้ลดน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ในระยะแรกในขนาดยาที่ไม่สูงมากเขาก็ายังรับรู้ได้บางส่วน แต่สิ่งที่เราต้องรู้คือว่าตัวโดมิกุ้มเนี่ยเป็นเป็นแอนตี้แอนเซลไลติกรับเขาจะลดความกังวลลดความคลิดไข้ครวนลงมามันจะอยู่ในระดับที่เป็นเป็นเนิร์ฟรับรู้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะลดความสามารถในการเข้าใจเรื่องราวลดลงในระดับที่ยาพิยาตัวนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะยญิงขอคําถามสุดท้ายอันนี้สุดท้ายจริงๆนะคะในมิติ จิตใจที่เชื่อมโยงกับมิติจิตวิญญาณถ้าเราไม่พูดถึงแต่ในมิติที่เกี่ยวข้องกับเชิงาศาสนาเนี่ยคะ่ะมันจะหมายถึงหรือครอบคลุมถึงเรื่องอะไรได้บ้างคะ่ะครับจริงๆแล้วาศาสนาผมใช้น้อยมากชีวิตคนจริงๆเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับาศาสนามากนะักมีบางคนนะ่ะใช่ผมว่าจะใช้ตัวเบื้องต้นขอบคุณที่ผมใช้เยอะมากการใช้ความรักการใช้ความขอบคุณเราขอบคุณใครได้ไดบ้าง เราเคยขอบคุณเขาหรือยังเราเคยให้อภัยใครเราเคยขอโทษใครผมว่าเรื่องนี้คือมิติตังจิตวิญญาณที่สําคัญนะฮะคือใช้เป็นเบสิกความสัมพันธ์ของคนเนี่ยมันจะมีเรื่องของคําสองสําคัทั้งยังฉันรักเธอฉันขอบคุณเธอฉันขอโทษเธอสามคำนี้หัดพูดบ่อยๆและให้มันมีความหมายจริงๆเราจะเก่งขึ้นในเรื่องของสปิริญญาตเองเชื่ออย่างนั้นฮะ จริงๆสุดท้ายก็คือสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดในความเป็นมนุษย์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน,นะคะ่ะอันนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสิ่งที่คุณหมอบรรยายนี่คือแบบแตะใจของทุกท่านมากจริงๆนะคะต้องขอขอบคุณดอร์นายแพทย์สกลสิงหาดนะคะจากหน่วยชีวันตาพิบาลโรงพยาบาลสงข,าขลานครินนะคะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยคะ่ะขอบคุณมากครับแก้วอากาศครับ